สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เป็นพุธสุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะ31มกราคม2567จะไป57เฉยเลยดิฉันเอาละการจิวเกียรติค่ะแล้วผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับก็สิ้นเดือนพอดีแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวข่าวสารเรื่องใหญ่มากมายที่ต้องตามกันต่อโดยเฉพาะวันนี้เป็นอีก1ครั้งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่หลายสายตาแล้วกันไม่อยากใช้คำว่าทุกสายตาเพราะหลายสายตาจะประจับจ้องนะครับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกับคำวินิจฉัยกรณีเรื่องของนะครับการผลักดันให้เกิดการแก้ไขมาตรา112ว่าสุดท้ายแล้วของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่เพราะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เดี๋ยวจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะส่งผลต่อฉากทัศน์ทางการเมืองมหาศาลในอนาคตอันใกล้และอันไกลน่าจะสะเทือนกับวงการการเมืองด้วยนะคะไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นลบหรือว่าจะเป็นบวกจะเป็นคุณหรือจะเป็นโทษกับพรรคก้าวไกลก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะตั้งแต่เช้านี้เลยนะคะ 9:30 ศาลก็จะนัดกันนะคะแล้วก็จะอ่านคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยจริงๆก็คือตอนบ่าย 2:00 ถามว่าวันนี้ใครไปบ้างคนร้องเนี่ยไปคุณธีรยุทธเนี่ยไปแต่ว่าทางฝั่งของพรรคก้าวไกลก็ชัดเจนแล้วนะคะคุณพิธาไม่ได้ไปคุณชัยธวัฒน์ไม่ได้ไปเพราะว่าวันนี้มีการจะประชุมสภาด้วยก็แกนนำของพรรคก้าวไกลก็จะรอฟังคำวินิจฉัยอยู่ที่สภาเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ในขณะที่ก้าวไกลก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของคุณจิรัตน์เนี่ยก็ยังไม่สงบไม่ง่ายหลายคนก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นตอนนี้มองกันว่าสอดอเนี่ยนะครับใบเนี่ยสอดอ13เนี่ยสุดท้ายแล้วอยากรู้มากว่าคุณจิรัตน์ได้มาวันไหนตัวคุณจิรัตน์เนี่ยบอกว่าแน่นอนไม่ได้ไปในวันที่มีการจับใบดำใบแดงทันทีแต่ว่าไปที่ศาลในภายหลังเอ๊ะได้เอกสารนั้นออกมาจากตอนวันที่ไปศาลหรือเปล่าตัวคุณจิรัตน์บอกโหก็เป็น10กว่าปีก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าค้นชื่อกลับไปจริงๆก็ควรจะต้องเจออาจจะไม่เจอชื่อเก่าก็ควรจะต้องเจอชื่อใหม่ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างคุณสุทินเองก็บอกว่าไม่ได้กลั่นแกล้งกองทัพไม่ได้กลั่นแกล้งก็เป็นฝ่ายตรวจสอบเขาก็ต้องพร้อมโดนตรวจสอบเป็นนักการเมืองต้องสามารถถูกตรวจสอบได้คุณสุทินในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้คือกรณีของคุณจิรัตน์เรื่องใบสอดอ43เนี่ยเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบ1สัปดาห์น่าจะรู้ผลว่าจะต้องยังไงเพราะว่าคือกลายเป็นว่าตอนนี้มันมีหลากหลายมุมมากเกี่ยวกับใบสอดอ43นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามนะเพราะว่าเราจะต่อสายทางคุณจิรัตน์ด้วยว่าอ่ะชี้แจงหน่อยข้อเท็จจริงกับประเด็นคำถามประเด็นสงสัยที่สังคมก็ต้องการคำตอบเหมือนกันในมุมของคุณจิรัตน์เนี่ยว่ายังไงแต่ประเด็นที่ค้างกันไปตั้งแต่เมื่อวานสรุปแล้วใบสอดอ43เนี่ยต้องมีลายนิ้วมือหรือเปล่าเพราะว่าในโลกโซเชียลคือกองทัพบอกว่าต้องมีถ้าไม่มีลายนิ้วมือของปลอมและในโลกออนไลน์ก็โผล่มาเพิ่มเลยบอกว่าอ้าวฉันก็ไม่มีเหมือนกันแปลว่านี่มันของจริงหรือของปลอมหรือมันต้องยังไงมีคำชี้แจงไว้แล้วบางทีมันก็มีหลุดกันบ้างบางทีมันก็มี ยกเว้นกันบ้างแหล่งข่าวจากกองทัพมาแล้วคุณสงสัยต่อไหมล่ะเวลาอ่านข่าวนี้ว่าแหล่งข่าวจากกองทัพบอกว่ามันก็ต้องมีหลุดกันบ้างเราเข้าใจนะในการทำงานที่กับคนเยอะๆบางทีมันก็อาจจะมีการเล็ดลอดหลุดลอดไปบ้างอ่ะแต่ถามว่าถ้าหลุดมาแล้วเนี่ยสมมติบางคนบอกว่ามันเป็นใบบังเอิญเป็นใบที่หลุดพอดีไม่มีลายนิ้วมือแล้วถ้าวันดีคืนดีเขาจำเป็นต้องใช้เอกสารนี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่าใบนี้เป็นใบที่หลุดออกมาหรือเปล่ามันเป็นใบที่คือเข้าใจความหมายไหมว่าเราจะไปตรวจสอบยังไงว่ามันเป็นใบที่หลุดออกมาหรือเปล่าคือมันก็ควรจะต้องมีมาตรการแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่ใช่เป็นกรณีไปหลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้ว่าเอ้ยแล้วถ้าสุดท้ายคุณจิรัตน์โดนสมมตินะแล้วมีผลต่อหน้าที่การงานคนอื่นๆจะต้องโดนแบบเดียวกันหรือเปล่าในกรณีคล้ายๆกับคุณจิรัตน์เราจะไปรู้ได้ไงว่าใบนั้นมันเป็นใบที่หลุดหรือมันมีเรื่องของการปลอมเอกสารไหมมีการไปซื้อใบสอดอ43ไหมก็มีคนตั้งคำถามเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่เลยเพราะถามว่ากระบวนการในฐานะที่คุณเป็นชายไทยมันก็เคยมีข่าวมาตลอดเรื่องของการซื้อใบสอดอใช่ไหมก็คือเรื่องของการใช้เงินนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารมันก็มีมาตั้งแต่อดีตการตั้งแต่ผมเด็กๆจนโตนะครับเพียงแต่จะมีการตรวจสอบไหมหลายคนก็บอกว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เฉพาะคนหรือไม่และเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ส่งผลต่อพรรคก้าวไกลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในเชิงบวกก็คือมีคนมาให้กำลังใจแล้วก็อยู่ในหน้าสื่อตลอดเวลาแต่ในเชิงลบก็คือมันก็อาจจะบั่นทอนจิตใจของนักตรวจสอบเพราะต้องยอมรับว่าตัวคุณจิรัตน์เนี่ยตรวจสอบกองทัพค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวนะช่วงนี้มีนักเยอะนักร้องนี่นักตรวจสอบด้วยนักร้องเอ้าก้าวไกลหลายคนก็เป็นนักตรวจสอบจริงๆอันนี้แค่มุมการเมืองนะครับส่วนประเด็นสังคมนี่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องให้ต้องติดตามกันอย่าลืมว่าเรื่องของน้องม.2ที่แทงเพื่อนเสียชีวิตก็ยังไม่จบนะตอนนี้โซเชียลก็ขุดคุยหลายเรื่องขึ้นมากันเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่โอ้โห
รู้สึกอนาจใจเพราะหลายคนบอกว่าตั้งแต่เข้าต้นปีมาเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลในวัดวงศรีกากีไม่แผ่วเลยคือจริงๆมันเป็นเรื่องเห็นข่าวแล้วก็ช็อกจริงๆนะมันโอ้โหสะเทือนความรู้สึกมากนะคะกับเรื่องของตำรวจไปขืนใจน้องม.5เพื่อแลกกับค่าปรับที่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่มันเป็นเรื่องที่แย่มากนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไล่เลียงให้ดูแล้วกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยใกล้โรงพักมากด้วยคือเรื่องราวมันถูกเปิดออกมาจากเพจสายใหม่ต้องรอดเดี๋ยววันนี้เราต่อสายทางคุณเอกภพด้วยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่จบเท่านี้เพราะว่าตำรวจนายนี้ยอมรับแล้วใช่ไหมคะข้อมูลไม่จบเท่านี้บอกว่าตำรวจนายนี้นักเรียนไปเรียกครูด้วยหรอก็คือเขาไปอบรมให้นักเรียนคนอื่นป้องกันเรื่องการถูกล่วงละเมิดเองป้องกันเรื่องนี้ไปสอนคนอื่นแต่ตัวเองกลับทำซะเองโอ้โหเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับข่าวไหนรู้สึกกับข่าวไหนมากเป็นพิเศษอยากร่วมวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์แนะนำเสนอแนะทุกอย่างเข้ามาได้ทางช่องทางออนไลน์ของเราไลฟ์สดอยู่ณขณะนี้เพจ Facebook ของ Morning Nation แล้วก็ Nation Live ทาง Facebook นะครับรวมไปถึงทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok ด้วยไหนๆก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่น่าตกใจเมื่อวานนี้แล้วก็ได้รับการยืนยันรวมถึงผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เท้าความกันเลยว่ามันเริ่มต้นจากข้อความนี้ครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นไปเลยข้อความนี้ เห็นตอนแรกทุกคนตกใจฮะนักเรียนหญิงม.5ขับจักรยานยนต์ไปเรียนกับน้องถูกตำรวจเรียกตรวจพบไม่มีใบขับขี่ตำรวจเรียก 2,000 น้องไม่มีจ่ายจึงถูกพาตัวไปข่มขืนข้างโรงพักแค่เห็นข้อความนี้หลายคนก็ช็อกก็เลยต้องมีการตามกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเพจที่ลงข้อความนี้ก็เป็นเพจที่ค่อนข้างเชื่อถือได้และเป็นที่พึ่งของสังคมในยุคนี้เพจหนึ่งอย่าง Survive สายไหมต้องรอดหลังจากนั้นก็มีรายงานความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆนะครับว่ามีการประสานไปยังท่านรองผบตร.อย่างบิ๊กโจ๊กพลตรีเอกสุรเชษฐ์หักพานให้ตรวจสอบข้อได้จริงแล้วและข้อมูลก็มีมูลเพราะว่าโรงพักที่เกิดเหตุนั้นนะครับเป็นโรงพักที่เรียกว่าอยู่ในการดูแลของตำรวจภูธรภาค3ด้วยอย่างไรก็ตามครับภายในโพสต์ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นมีการมาโพสต์นะครับอย่างรุนแรงมากมายบอกตำรวจไทยไม่แผ่วเลยนะครับมีบอกว่าเลวสภ.ไหนเนี่ยอย่าให้รู้นะแล้วก็บอกย้ายอีกตามเคยดูแลลูกน้องกันด้วยครับสน.ไหนบอกหน่อยทุกวันนี้จะเป็นตำรวจหรือเป็นโจรต้องปฏิรูปกันด่วนไหมคือมีข้อความแรงๆในคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวแต่ที่หลายคนรู้สึกจุกมากไปกว่านั้นเพราะคลิปที่ตามออกมาคลิปที่ตามออกมานะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วก็โอ้สะเทือนความรู้สึกมากนะคะเป็นคุณแม่ของน้องค่ะที่ออกมาอัดคลิปนะคะร้องไห้ไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดไปด้วยว่าน้องเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรไปบ้างนะคะเล่าไปก็ร้องไห้ไปเอาลองไปฟังคลิปเสียงของคุณแม่หน่อยค่ะมันระยะไปโรงเรียน6 กิโลแล้วทีเนี้ยตำรวจเขาจะเอา 2,000 น้องไม่มีตังค์จ่ายตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตำรวจเอาเด็กไปขืนใจค่ะช่วยหนูด้วยค่ะลูกสาวหนูไปโรงเรียนเมื่อเช้าของวันนี้แล้วทีเนี้ยน้องไม่มีใบขับขี่กับหมวกกันน็อกมันระยะไปโรงเรียน6 กิโลแล้วทีเนี้ยตำรวจเขาจะเอา 2,000 น้องไม่มีตังค์จ่ายตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนตำรวจเอาเด็กไปขืนใจค่ะช่วยหนูด้วยใครดูคลิปนี้ครั้งแรกก็คงพูดได้แค่ว่าอึ้งนะครับตอนผมเห็นครั้งแรกก็พูดไม่ออกเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วมันก็มีการอัปเดตมีการยืนยันมาเรื่อยๆตอนที่มีการยืนยันมาครั้งแรกว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเป็นตำรวจยศอะไรทำหน้าที่ไหนปรากฏโอ้โหเป็นตำรวจระดับยศร้อยตำรวจเอกเป็นชั้นสัญญาบัตรเป็นระดับผู้กองคือเอาจริงๆเป็นรองสารวัตรสอบสวนตำแหน่งก็เรื่องนึงนะแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นตำรวจใส่ชุดสีกากีเป็นผู้พิทักษ์สันติราชอันนี้ไม่ค่อยสะเทือนเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงนี้มันก็มีข่าวที่สะเทือนแวดวงสีกากีเยอะพออยู่แล้วนะคะมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกแล้วเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งของตำรวจเองก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกสานิษฐ์ชัยยสถิตนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรในฐานะโฆษกของตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรก็มีการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตอน10 โมงของวันที่29 มกราคมเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้าหรอครับ29 มกราคมตอนเช้าน้องกำลังจะไปโรงเรียนไง29วันจันทร์อ่ะโดยมีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งนะคะปฏิบัติหน้าที่งานจราจรได้ตรวจปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจรตามปกติจนกระทั่งไปเจอน้องนักเรียนหญิงวัย17 ปีน้องม.5ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะมีเพื่อนผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมาด้วยแต่ว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อกตำรวจนายนี้ก็เลยเรียกให้หยุดแล้วก็ขอตรวจสอบแล้วก็แจ้งว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่มีใบขับขี่นะเรียกค่าปรับ
กือบ 2,000 บาทแต่ว่าน้องเนี่ยไม่มีเงินค่าปรับก็เลยมีการพูดคุยตกลงกันนะคะทีนี้ต่อมาตำรวจนายนี้เนี่ยพาน้องนักเรียนไปที่ห้องเก็บของกศน.ป่าติ้วซึ่งอยู่ด้านหลังติดกับห้องสมุดประชาชนถามว่าห่างจากโรงพักแค่ไหนคุณผู้ชมมันอยู่ข้างๆกันอ่ะมันอยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะ200เมตรแล้วห่างจากจุดเรียกตรวจประมาณ100เมตรห่างจากสถานีตำรวจภูธรป่าติ้ว200เมตรมันย่ามใจกันขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่ในวันเกิดเหตุคือกศน.เขาไม่ได้เปิดทำการเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปแข่งขันกีฬาที่อุบลนะคะตำรวจนายนี้ก็มีการร่วมคือไปขืนใจน้องนักเรียนผู้หญิงจากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันนะคะน้องนักเรียนหญิงก็มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนล่าสุดมีการให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือ2ข้อหานะ1ก็คือพรากผู้เยาว์2ก็คือเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราค่ะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองก็บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบิ๊กต่อพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลท่านก็สั่งการด่วนเลยให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ก็คือท่านพลตำรวจโทถากูลณัฐทีศรีเนี่ยเข้ามาตรวจสอบข้อที่จริงตอนนี้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังตรงไปตรงมาในทุกมิติไม่มีการให้การช่วยเหลือนายตำรวจนายนี้แน่นอนซึ่งนายตำรวจนายนี้นะครับเขาก็ถูกเรียกกันสั้นๆว่าผู้กองแอดมียศระดับร้อยตำรวจเอกแล้วก็อายุก็50ปีแล้วเมื่อวานนี้ก็ถูกจับกุมตัวแล้วก็สอบปากคำหลังจากมีการสอบปากคำเสร็จสิ้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่าก่อเหตุพาน้องผู้เสียหายไปข่มขืนจริงพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาไปโดยระหว่างที่ตำรวจคุมตัวผู้กองแอดนะครับนำตัวไปฝากขังยังศาลจังหวัดยโสธรผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าอยากชี้แจงอะไรไหมจังหวะนั้นผู้กองแอดตอบสั้นๆว่าอยากขอโทษน้องและครอบครัวของน้องด้วยเมื่อถามว่าลงมือก่อเหตุจริงใช่ไหมเจ้าตัวตอบว่าใช่สั้นๆแล้วก็ขึ้นรถตำรวจถูกควบคุมตัวไปทันทีคือการดำเนินคดีเนี่ยก็คือต้องรอดูนะคะทั้งทางอาญาตั้งข้อกล่าวหาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวรอดูทางวินัยด้วยแล้วล่าสุดมีข้อมูลว่ามีเด็กนักเรียนรายอื่นให้ข้อมูลกับทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะว่าตำรวจรายนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นครูแดที่คอยไปสอนเรื่องของการป้องกันตัวจากการคุกคามทางเพศแล้วเด็กๆหลายคนคือเขารู้จักและเขาเรียกว่าครูด้วยอ่ะเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเพื่อนนักเรียนด้วยกันก็เคยถูกตำรวจนายนี้พูดคุยในลักษณะเชิงชู้สาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นยังไงบ้างเราพูดคุยกันเลยค่ะคุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมเอกภพครับสวัสดีครับเหตุการณ์นี้สะเทือนใจมากเลยนะคะถามก่อนว่าเรื่องราวที่มันแดงขึ้นมาเนี่ยเริ่มมาจากว่ามีการไปร้องเรียนกับทางเพจยังไงบ้างตอนไหนยังไงคะคุณเอกภพคะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าตกใจมากนะครับคือมันเกิดเหตุเนี่ยช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยคุณแม่ก็ส่งเครื่องมาร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับว่าลูกสาวเขาเนี่ยถูกกระทำในลักษณะที่เป็นไปตามข่าวนะครับแต่ว่าที่แม่ตัดสินใจต้องมาร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพอคุณแม่ทราบเรื่องเนี่ยคุณแม่ก็ได้ติดต่อกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คุณแม่เคารพนับถือที่อยู่ในพื้นที่ยโสธรเนี่ยซึ่งก็พอจะรู้จักตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าช่วยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจผู้ใหญ่ทีว่ามีตำรวจนายนึงเนี่ยมาทำกับลูกสาวเขาซึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ได้ติดต่อตำรวจไปนะครับแต่ทีนี้การพูดคุยเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะว่าตำรวจผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยอาจจะพูดเข้าข้างลูกน้องอย่างเงี้ยครับว่าให้ไปไกลเกลี่ยกันนะมันไกลเกลี่ยได้ทางผู้ใหญ่ท่านนั้นก็เลยมาบอกคุณแม่ว่าเฮ้ยมันดูท่าไม่ดีแล้วนะคือไปหาคนอื่นให้ช่วยดีกว่าเพราะว่าเขาพูดเหมือนช่วยเหลือกันเองอย่างเงี้ยครับครับคุณแม่ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมเลยมาร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดครับแล้วคุณแม่ได้บอกไหมครับว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นเป็นตำรวจยศอะไรระดับไหนคุณแม่ไม่ทราบเลยครับเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ประสานไปเนี่ยท่านบอกว่าไปน่าจะต้องหาคนอื่นช่วยแล้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงรองสารวัตรนะครับก็เป็นกังวลเพราะว่านอกจากมีตัวเขาเนี่ยก็จะมีผู้ใต้บังคับบัญชามีญาติพี่น้องอีกด้วยก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วยครับค่ะล่าสุดตำรวจนายนี้เนี่ยรับสารภาพแล้วนะคะแต่เห็นบอกว่ามีข้อมูลที่ส่งเข้ามาทางเพจอีกน่าตกใจไปอีกว่ามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาว่าเด็กๆก็เรียกว่าครูแล้วเป็นคนไปสอนเรื่องของการป้องกันการคุกคามเหรอคะช่วยขยายเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะเป็นข้อมูลที่เด็กในพื้นที่มาเล่าให้ทีมงานฟังนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกตำรวจคนนี้ว่าครูเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยนะครับเขาเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของโรงพักครับ
ไปสอนเด็กๆในพื้นที่เขาเรียกครูแดกันก็ไปสอนในเรื่องของการป้องกันระวังภัยจากคนที่มาล่วงละเมิดทางเพศต่างๆซึ่งตัวเองเป็นคนสอนแต่ทําซะเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเลวร้ายมากนะครับตัวแทนโรงพักใช่ครับเป็นตัวแทนโรงพักใช่ครับมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากแล้วก็ยิ่งเราไปได้ข้อมูลเป็นแชทที่เขาคุยกับเด็กนักเรียนในเชิงลักษณะชู้สาวเห็นไหมครับครับก็แบบเหมือนลักษณะไปจีไปอะไรต่างๆเหล่านี้มันเรื่องที่แบบโอ้โหมันเลวร้ายมากนะครับเด็กนักเรียนในชุดนักเรียนและอายุยังไม่ถึง18เลยอย่างเงี้ยคุณไปคุยอย่างนั้นได้ยังไงครับซึ่งเรื่องนี้คุณเอกจะตรวจสอบเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ามีใครได้ให้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมว่าคือหลายคนตอนนี้ตั้งคำถามว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้มีการล่วงละเมิดหรือมีการกระทำแบบนี้กับเด็กคนอื่นอีกไหมที่หลายคนเป็นห่วงคือเรื่องนี้ครับครับครับก็จากข้อมูลเนี่ยผมค่อนข้างไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะก่อเหตุลักษณะแบบนี้เป็นครั้งแรกคือยืนยันว่าไม่เชื่อเลยเพราะว่าเขาดูมันคล่องตัวครับคือก่อเหตุมีการดึงกุญแจจากนั้นดึงกุญแจแล้วเดินเข้าไปตรงห้องนั้นแล้วก็ไปก่อเหตุนะครับคือมันเหมือนคุณไม่ได้ลังเลใจอ่ะคุณไม่ได้ลังเลใจเลยว่ามันต้องเข้าไปตรงห้องนี้นะตรงห้องนั้นนะเหมือนมันเคยก่อเหตุมาก่อนนะครับเดี๋ยวคงต้องฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้ามีน้องคนไหนที่เคยเจอพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มาก่อนเนี่ยก็ให้แจ้งมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดได้เลยนะครับครับค่ะเห็นว่ามีการประสานกับบิ๊กโจ๊กด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้จะต้องมีการดำเนินการยังไงต่อคะคุณเอกภพคะครับครับเมื่อวานนี้เนี่ยพอผมได้ทราบเรื่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะตกใจมากนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายัง50-50ว่าเอ๊ะมันจะเกิดเรื่องจริงหรอวะมันเป็นไปได้ยังไงคือในตำรวจระดับรองสาววัดไปก่อเหตุแบบนี้กลางวันแสกๆกับเด็กในชุดนักเรียนอย่างเงี้ยครับก็เลยประสานท่านรองโจ๊กไปครับท่านรองโจ๊กท่านก็บอกเดี๋ยวพี่ตรวจสอบแป๊บเดียวไม่นานสักพักนึงท่านโทรกลับมาว่าเฮ้ยเอกมันเป็นเรื่องจริงว่ะคือได้สอบถามทั้งท่านผู้การทั้งท่านผู้กำกับแล้วเนี่ยก็ตอบว่ามันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเรื่องที่แบบตกใจกันทั้งหมดนะครับทีนี้จากนั้นเนี่ยช่วงสายๆเนี่ยผมก็ได้พูดคุยโทรศัพท์กับท่านพลตำรวจโทอาชญนไกรทองนะครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจชาติซึ่งท่านอาชญนท่านก็บอกว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยทราบเรื่องแล้วแต่ก็ได้สั่งให้ท่านผู้จัดการภาค3อ่ะครับไปตรวจสอบโดยด่วนคือตามข่าวเลยนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจชาติโดยตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็คือผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับจากเมื่อวานนี้ที่เราดูทุกท่านที่แอคชั่นกันเนี่ยก็ไม่มีปกป้องกันนะครับก็เอาผิดเต็มที่เอาทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนก็น่าจะอุ่นใจขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับเพราะในด้านหนึ่งถือว่าทางฝั่งของตำรวจที่ดำเนินการเรื่องนี้เร็วมากนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์เมื่อวานก็ดำเนินเรื่องแล้วแล้วตอนนี้เจ้าตัวผู้ก่อเหตุก็อยู่ในการคุมขังแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาอย่างง่ายดายด้วยทีนี้ตัวพี่เอกเองได้มีโอกาสพูดคุยกับแน่นอนกับคุณแม่ของน้องที่ถูกกระทําแล้วตัวน้องได้มีโอกาสคุยไหมครับว่าจังหวะตอนที่เกิดเหตุทุกอย่างเนี่ยคือมันมีการใช้กําลังไหมหรือว่าน้องรู้สึกถูกข่มขู่ก็เลยอยู่ในภาวะจำยอมเฉยครับเบื้องต้นผมไม่ได้คุยกับน้องนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าน้องคงอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างตกใจมากแล้วก็มันจะฝังใจน้องเขานะครับในโอกาสนี้เนี่ยแต่เขาก็สื่อสารผ่านคุณแม่เขานะครับว่าเขาหวาดกลัวและเขาก็ไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมน่าตกใจซ้ำสองก็คือจากข้อมูลเนี่ยเหมือนคุณครูในโรงเรียนเนี่ยครับก็ไปเข้าข้างตำรวจคุณครูในโรงเรียนบอกว่าไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายซ้ำสองมากคือครูเนี่ยไม่รู้หรอว่าตำรวจเนี่ยมันรับสารภาพไปแล้วแต่ว่าครูเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คุณแม่เขาได้หารือผมเมื่อคืนนี้คือเขาเป็นกังวลมากนะครับคุยกันตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นก็เลยคุณแม่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่ดำเนินเรื่องเสร็จแล้ววันสองวันเนี่ยคุณแม่อยากจะขอย้ายลูกสาวย้ายน้องไปเรียนที่อื่นสองคนเนี่ยใช่มาเรียนแถวๆกรุงเทพเพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะว่าแกบอกว่าถึงแม้ผู้ก่อเหตุจะถูกจับได้ไม่ได้ประกันตัวแต่ว่ายังมีผู้ใต้บังคับบัญชาเขาอีกเยอะแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะคุณแม่ก็เลยกลัวเรื่องไม่ปลอดภัยคุณครูคุณครูยังไปเข้าข้างทางผู้ก่อเหตุอีกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ใช่เชิญค่ะเชิญต่อเลยค่ะวันนี้ยังไงคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันนี้10 โมงนะครับผมจะไปพบกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะคุยกับท่านเรื่องนี้เพื่อขอให้ท่านเนี่ยช่วยประสานเรื่องการย้ายโรงเรียนน้องมาเรียนอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานคุณแม่ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยคือแน่นอนเดี๋ยวเราคงต้อง
เรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ครอบครัวของน้องคงต้องว่ากันต่อแต่ที่หลายคนสงสัยก็คือขอโทษที่ถามจริงๆนะครับจังหวะที่เกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มากับน้องแล้วตอนที่ตำรวจพาน้องไปก่อเหตุแล้วน้องสาวของน้องคนนั้นนะครับอยู่ตรงไหนครับตอนนั้นเพื่อนที่มาน้องสาวเนี่ยคือน้องสาวเนี่ยครับตำรวจเนี่ยให้รอที่รถนะครับแต่ว่าเพื่อนน้องสาวไม่ได้รอนะคือพี่เขาพาพี่สาวมาน้องสาวรอแป๊บนึงแล้วก็สงสัยว่าเขาพาพี่ไปไหนก็เดินตามหาครับแต่หาไม่เจอเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเอาพี่สาวเขาเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูไงครับเขาก็เลยหาไม่เจอเขาไม่คิดว่าจะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเขาก็เดินตามหานะครับสรุปเป็นน้องไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมคะที่ขี่ไปด้วยกันเป็นน้องครับเป็นน้องม.3ใช่คือเขาเป็นมี2คนพี่น้องไงครับขี่กับพี่โรงเรียนด้วยกันน้องอยู่ม.3ใช่ก็คือให้น้องรออยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นแล้วน้องก็เดินตามหาพี่โดยไม่รู้เลยว่าพี่ถูกพาเข้าไปใช่ไม่รู้ครับไม่รู้ตอนนี้ต้องมีการคุ้มครองทางฝั่งของผู้เสียหายยังไงบ้างคะคุณแม่อะไรเพราะว่าก็ไปเกี่ยวกับตำรวจในพื้นที่ด้วยค่ะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้คุยกับท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็เอาน้องและคุณแม่เด็กเนี่ยเข้ารับการคุ้มครองของกระทรวงพม.อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอสอบปากคำเสร็จวันนี้คุณแม่ต้องพาน้องคนเล็กไปสอบปากคำที่สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธรอีกวันนึงเมื่อวานได้สอบคนพี่คนม.5ไปแล้ววันนี้ก็สอบคนน้องอีกแต่พอสอบเสร็จวันนี้แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องเดินทางกลับนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องไปประสานเรื่องโรงเรียนเพราะมันใกล้จะสอบแล้วก็คือตรงๆมันไม่สามารถที่จะเรียนที่เดิมได้เลยนะครับเพราะว่าน้องก็กลัวมากด้วยวันนี้มันคือฝันร้ายทั้งชีวิตเดี๋ยวเรื่องผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะประสานท่านรองโจ๊กนะครับแล้วก็ท่านโฆษกตลอดอีกทีนึงว่าเดี๋ยวไปไล่ดูว่ามันมีผู้เสียหายรายอื่นอีกไหมนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจบที่รองสารวัตรท่านนี้เพียงคนเดียวผู้บังคับบัญชาชั้นสูงไปต้องร่วมรับผิดชอบในหมายถึงว่าในโรงพักถูกไหมครับในสภ.ป่าติ้วต้องครับที่สน.ต้องร่วมรับผิดชอบเพราะว่ามันท่านปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านแล้วเขามีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วด้วยนะทีนี้อยากให้พี่เอกช่วยแนะนำนิดนึงครับในกรณีแบบนี้มันพลาดอย่างใหญ่หลวงมันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากๆแต่อย่างน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์กับนักเรียนคนอื่นอีกปฐมบทมันเกิดจากการที่น้องไม่มีใบขับขี่อาจจะยังไม่ได้ทำหรืออายุไม่ถึงบวกกับไม่มีหมวกกันน็อกถ้าเกิดกรณีแบบนี้แล้วถูกตำรวจเรียกควรจะทำยังไงเพื่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้อีกครับครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ป้องกันยากนะครับเพราะว่ามันเป็นสันดานส่วนบุคคลคือผู้ก่อเหตุมันมีเป้าหมายอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยคือต่อให้เราแวดระวังยังไงมันก็ก่อเหตุได้แต่ถ้าเกิดว่าก็ฝากเตือนน้องๆที่ได้ดูอยู่นะครับถ้าเกิดว่าถูกตำรวจเรียกตรวจเนี่ยแล้วเขาเรียกไปที่อื่นที่ไม่ใช่โรงพักเนี่ยไม่ต้องไปอย่าไปครับเราอยู่ในถนนเนี่ยเรามีสิทธิ์เราจะต้องอ้างยังไงคะเราจะต้องยืนยันครับเราก็บอกว่าพี่หนูไม่สะดวกไปที่เขียนใบสั่งมาก็ได้เขียนใบสั่งมาเลยครับแต่อันนี้ไม่ใบสั่งไม่เขียนแล้วจะพาตัวน้องเขาไปอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็เข้าใจเพราะว่าความเป็นเด็กนะครับเด็กกลัวม.3 ม.5 อย่างเงี้ยครับแล้วเขาไว้ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอตำรวจบอกว่าเดินตามมาเขาก็เดินตามเพราะเขาไม่คิดว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยจะกระทำกับเขาแบบนั้นค่ะครับฝากตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วยนะครับจนถึงตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเยอะแค่ไหนคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณเอกค่ะก็ทยอยแจ้งเข้ามาเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเนี่ยส่งให้ทางรองโจ๊กไปด้วยนะครับครับข้อมูลที่แจ้งเข้ามาหมายถึงว่าเฉพาะเคสกับตำรวจนายนี้เฉพาะคนนี้อย่างเดียวก็คือเยอะมากใช่ครับยังเป็นคนนี้อย่างเดียวใช่ครับก็จะมีข้อมูลใหม่ว่าเขาคุยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีข้อมูลอยู่ให้จบที่คนนี้คนเดียวเถอะถ้ามีคนอื่นอีกนี่เครียดหนักเลยนะคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องเลวร้ายมากจริงๆแย่มากจริงๆนะเรื่องนี้มันจะต้องบูรณาการแก้ไขปัญหายังไงคะเพราะว่าเท่าที่ฟังเมื่อกี้คุณเอกบอกว่าเดี๋ยวไปกระทรวงศึกษาด้วยมันก็เกี่ยวโยงกับหลายฝ่ายเหมือนกันใช่คือเรื่องนี้ผมเห็นใจท่านผบ.ตร.นะคือท่านพยายามรักษาภาพลักษณ์แล้วก็พยายามที่จะแต่มันออกมาไม่หยุดเลยตอบสื่อทุกวันเลยตอนนี้ใช่ครับคืออย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีครับให้ตำรวจคนอื่นเห็นว่าอย่ากระทำผิดอีกถ้าคุณทำผู้บังคับบัญชาระดับสูงเขาไม่ปกป้องคุณนะครับทุกคนโดนหมดทุกคนมีสิทธิ์ดำเนินคดีแล้วข้อหาที่คุณโดนเนี่ยมันก็ร้ายแรงมากนะครับครับขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็การเดินหน้าต่อลุยเรื่องนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมครับพี่เอกครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเอกภพที่เข้าสายกับเรานะคะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ต่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตัวผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจเอกนายนี้นะครับที่
ถูกควบคุมตัวแล้วตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวนะเพราะเนื่องจากว่าโทษสูงแล้วก็เกรงว่าอาจจะมีการหลบหนีตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวส่งตัวไปยังเรียกว่ากรมราชทัณฑ์ทางด้านของเรือนจำที่จังหวัดยโสธรคือเมื่อกี้ฟังทางพี่เอกเล่าเนี่ยในมุมของเส้นทางของตำรวจเองที่ก่อเหตุอะไรก็น่าตกใจแล้วนะคุณครูซึ่งใกล้ชิดกับน้องเอาล่ะสมมติว่าเวลาเราฟังเรื่องราวเรื่องใดมาเรื่องนึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจครับอาจจะยังไม่ได้เชื่อ 100% ก็คือชั่งใจไว้ก่อนถูกไหมคะเพื่อไปตรวจสอบแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยอย่างเงี้ยเพราะจิตใจของเด็กที่ถูกกระทำมันบอบบางมากเพราะว่าครูเนี่ยก็คือเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองอาจจะต้องมีการให้ความรู้แล้วก็อาจจะต้องอบรมเวิร์กช็อปกับคุณครูหรือเปล่าว่าถ้ามีเด็กมาฟ้องหรือว่ามีเด็กมารายงานเรื่องแบบนี้ต่อให้ไม่ได้เชื่อนะในใจไม่ได้เชื่อต้องปฏิบัติยังไงแล้วถ้าเด็กอ่ะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแปลว่าเด็กไว้ใจถูกไหมคะครับใบสำคัญของการเกณฑ์ทหารนะคะคือถ้าไปจับใบดำใบแดงแล้วได้ใบดำต้องมีเอกสารใบนี้ใบสด.43ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะระหว่างทางกองทัพกับทางคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ของพรรคก้าวไกลด้วยสรุปแล้วเนี่ยใบที่คุณจิรัตน์มีนี่เอ๊ะมันจริงของจริงหรือของปลอมที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราคุยกับเจ้าตัวก่อนเลยนะคะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเซาจากพรรคก้าวไกลตอนนี้คุณจิรัตน์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรัตน์ค่ะสวัสดีครับคุณก้าคุณกวางครับค่ะก่อนอื่นขอการยืนยันก่อนเลยนะคะอยากฟังจากปากของคุณจิรัตน์ว่ายืนยันไหมว่าใบสด.43ของเราเองเนี่ยที่เรามีเนี่ยเป็นของจริงคะของแท้แน่นอนครับ 100% ครับครับเพราะว่าผมรับมาจากเจ้าหน้าที่ในสถานที่ราชการครับนะฮะขอโทษที่อาจจะต้องถามคำถามที่ตอบไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนที่บอกว่ารับมาจากเจ้าหน้าที่เนี่ยรับมาวันที่ไปขึ้นศาลหรือว่ารับมาที่ไหนครับช่วงนั้นมันยังเป็นช่วงที่มีการเกณฑ์ทหารอยู่หรือเปล่าครับวันเดียวกับวันที่ไปขึ้นศาลเลยครับผมทำจบภายในวันเดียวเลยครับแต่ว่าวันไหนเนี่ยผมอันนี้จำไม่ได้จริงๆว่าวันไหนแต่ว่ามันหลังจากที่ผมไม่ได้ไปรายงานตัวตามที่เขานัดนะครับซึ่งช่วงนั้นมันเป็นพีเรียดของการเกณฑ์ทหารอยู่ไหมครับจังหวะนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วใช่นะครับเพราะมันเลยวันที่ผมที่เขานัดผมครับอาจจะเลยวันของคุณจิรัตน์แต่มันอาจจะอยู่ในช่วงเลยไปนานแค่ไหนเนี่ยจำไม่ได้จริงๆครับคุณจิรัตน์มันมีประเด็นเรื่องชื่อเก่าชื่อใหม่ด้วยที่คุณจิรัตน์เปลี่ยนชื่อค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสรุปแล้วเปลี่ยนชื่อไปตั้งแต่ตอนไหนยังไงคะชื่อเนี่ยครับเปลี่ยนตั้งแต่ปี52ครับอันนี้คือดูจากใบเปลี่ยนชื่อเลยนะครับเปลี่ยนตั้งแต่ปี52แต่ว่าไอตอนที่ไปไอเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันปี55เพราะฉะนั้นผมก็เปลี่ยนชื่อมาก่อนนั้น3ปีแล้วใช่ครับแล้วก็ปี52 53 54เนี่ยที่ต้องไปรายงานตัวปกติครับที่เราได้ผ่อนผันไว้เนี่ยเวลาไปรายงานตัวเนี่ยก็ต้องถือบัตรประชาชนใบใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับพร้อมกับใบเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจิรัตน์มาตั้งนานแล้วเห็นทางนรด.บอกว่าเหมือนต้นขั้วยังเป็นชื่อนวรินทร์อยู่ทั้ง3ท่อนเลยเนี่ยค่ะมีการอยากจะชี้แจงตรงนี้ยังไงบ้างคะคืออันนี้ก็ผมอยากให้หน่วยงานราชการมาตรวจสอบมากกว่าครับอย่าไม่อยากให้คือพูดกันไปลอยโดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบเลยอ่ะผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมออกมาแถลงโดยที่ยังไม่ได้เอาใบนี้ไปตรวจสอบเลยครับก็พร้อมที่จะให้เอาใบนี้ไปตรวจสอบใช่ไหมคะคุณจิรัตน์ใช่ครับยินดีครับผมมีข้อกระบวนการอยู่แล้วครับครับเห็นที่เพจนึงนำสำเนาคำพิพากษาแล้วบอกว่าคุณจิรัตน์ถูกตัดสินจำคุกรอลงอาญา1ปีแล้วมันไม่ใช่โทษปรับแล้วก็บอกเหมือนประมาณว่าคุณจิรัตน์ไม่มีสิทธิ์ไปจับใบดำใบแดงเห็นเพจนี้ไหมครับที่โพสต์มาอันนี้แล้วผมยังไม่เห็นเลยครับแต่ถ้ามีการเอาสำเนาคำพิพากษาไปโพสต์นี่อันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าคนที่จะไปคัดสำเนาคำพิพากษาได้เป็นผมคนเดียวแล้วเขาก็ตั้งข้อสงสัยเอกสารผมเพื่อไปคัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับและไอ้ใบนั้นคุณจิรัตน์เก็บไว้ผมยังไม่มีเลยครับเนี่ยผมจะไปคัดพวกนี้เนี่ยครับแล้วมันปรากฏออกมาแล้วเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอกสารของคุณจิรัตน์จะเป็นของจริงหรือของปลอมแต่ยังยืนยันว่าของตัวเองเป็นของจริงก็รับมาจากมือเจ้าหน้าที่วันนั้นแล้ววันนั้นลายเซ็นอะไรครบคือส่วนที่มีก็คือว่าลายเซ็น5ลายเซ็นนี่ครบถูกไหมคะไม่มีลายมือผมเลยครับในเอกสารฉบับนี้ไม่ถึงปั๊มลายมือเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเลยมีลายมือเจ้าหน้าที่รับจากมือเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีลายนิ้วมือถูกไหมคะแล้วก็เซ็นมีคนเซ็นรับรองถูกต้อง5-6คนครับครบครับจนถึงตอนนี้มีทางฝั่งของกองทัพติดต่อมาบ้างหรือยังคะยังครับยังไม่มีติดต่อมาเลยครับครับมันเริ่มมีคนตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าคุณจิรัตน์ไม่ได้เป็นคนปลอมแปลงเอกสารเองหรอกณตอนนั้นย้อนกลับไปก็ยังเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งคงไม่น่าจะกล้าทำอะไรแบบนี้แต่คนที่เอามาให้เราเขาปลอมเอกสารมาเพื่อช่วยเหลือเราเรียบร้อยมีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมครับ
คือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะคือผมรับในหน่วยงานราชการนะครับคงจะไม่ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเอามาตรวจสอบครับคือเมื่อวานนี้ในโซเชียลเนี่ยแล้วผมก็อยากให้เอาไปตรวจสอบมากเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันค่ะคุณจิระบอกว่าพร้อมที่จะให้เอาใบนี้ไปตรวจสอบใช่ไหมเห็นบอกว่าไม่ได้อยากเปิดเผยกับสื่อคือไม่ได้อยากให้สื่อถ่ายรูปนี้ไปเพราะว่ามีเหตุผลคือยังไงนะคะคือมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันก็จะถกเถียงไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานราชการซึ่งเป็นคนที่ควรจะต้องพิสูจน์ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอ่ะคือผมก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าผมพูดว่าถูกต้องเนี่ยก็จะบอกว่ามันปลอมอีกอืมยังไงก็ต้องให้หน่วยงานราชการตรวจสอบครับถึงจะรู้ว่ามันจะได้จบไปทีเดียวกันแน่ใช่ครับครับได้คุยกับผู้บริหารนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคได้อย่างเรื่องนี้ครับว่าโอ้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะกลายเป็นเรื่องยาวเลยเหลือเกินเลยได้คุยกันไหมครับก็คุยแล้วครับก็คือเราก็ยืนยันความถูกต้องครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้เกี่ยวกับพรรคด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วครับอันนี้ไม่อยากให้เอาพรรคมาเกี่ยวเพราะพรรคก็มีเรื่องที่จะต้องเครียดอีกเยอะครับครับใช่วันนี้ก็ต้องลุ้นอีกงั้นถามก่อนส่วนตัวตอนนี้หมดแรงไหมเพราะหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะนี่ไงไปแย่หนวดเสือไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวเรื่องงบประมาณกองทัพหลายครั้งจะไปแตะขอตรวจบ้านระดับท่านองคมนตรีอะไรเงี้ยมันก็เลยเจอแบบนี้คิดว่าเกี่ยวกันไหมคะคิดว่าเกี่ยวไหมแล้วท้อไหมครับพอทำแบบนี้คงต้องเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ถึง2วันเลยนะครับหน่วยงานทหารเนี่ยพร้อมเพรียงกันออกมาแถลงตั้งโต๊ะแถลงด้วยแล้วก็ชี้แจงเป็นฉากฉากตั้งทีมมาหาหลักฐานอะไรกันพร้อมสับสับเลยทั้งที่คำถามที่ผมถามเนี่ยไม่เคยได้รับคำตอบเลยสักอย่างเดียวถามเป็น10ข้อนายพลมีคนในถามง่ายๆก็ยังไม่เคยตอบเลยถามในเอกสารก็ยังไม่ตอบถามในนามกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ตอบแต่เรื่องนี้รวดเร็วมากเลยก็ต้องตั้งคำถามแล้วครับแต่ถามว่าท้อไหมก็อันนี้ก็เตรียมใจไว้ในระดับนึงนะครับที่เวลาทำเรื่องทหารมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วก็มั่นใจครับว่าตัวเองจะพูดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับก็จะพูดเรื่องนี้มากขึ้นแน่ๆครับก็คือยังเดินหน้าในการที่จะตรวจสอบต่อไปถูกไหมคะครับผมครับกังวลไหมคะว่าเรื่องนี้มันจะไปกระทบถึงขั้นตำแหน่งส.ส.ของเราอะค่ะคือไม่รู้จะกังวลยังไงเพราะว่าผมก็ยืนยันว่ามันเป็นเอกสารที่ถูกต้องนะครับแต่ต่อให้มันเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามเถอะผมก็ยังพูดต่อได้อยู่ดีตรงนี้หรือถ้าไม่มีผมก็มีคนอื่นพูดแทนอยู่ดีครับเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงอะเรื่องของลายนิ้วมือเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีข้อมูลที่เป็นแหล่งข่าวจากกองทัพบกก็บอกว่าคือที่เราเห็นโพสต์ในโซเชียลเยอะๆบางคนก็ไม่มีปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยทางแหล่งข่าวอันนี้ย้ำนะเป็นแหล่งข่าวจากกองทัพบกบอกว่ามันก็อาจจะมีหลุดบ้างจะมีหลุดบ้างคิดเห็นยังไงคะคุณจิรัตน์คะคือผมว่าอันนี้ต้องเอาไปตรวจสอบแล้วครับเพราะว่าถ้าบอกว่าอาจจะมีหลุดบ้างแล้วอาจจะไม่กี่คนนะครับส่วนน้อยส่วนมากแล้วผมอยู่ในส่วนน้อยแล้วผมอยู่ในส่วนมากครับซึ่งตอนนั้นคุณจิรัตน์ก็ไม่ได้ป่วยด้วยทุพพลภาพก็คงไม่ใช่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีเหตุผลอะไรแล้วก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ต่อหน้าด้วยใช่ครับมีการเข้าไปเช็คดูหรือรวบรวมไหมคะว่าตอนนี้ข้อมูลในโลกโซเชียลหรือว่ามีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เราไหมว่าถ้าเขาก็ไม่มีลายนิ้วมือเหมือนกันเนี้ยมีเยอะขนาดไหนอะคะตอนนี้รวมได้ประมาณสักเกือบ50ใบแล้วครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะคนที่ได้ใบดำแล้วไม่มีลายนิ้วมือเนี่ยก็เกิน10ครับครับอันนี้เฉพาะในโลกโซเชียลใช่ไหมคะที่เปิดเผยออกมาครับคิดว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาขอเอาใบของเราไปตรวจสอบมีการเทียบกับต้นขั้วแล้วทำให้เรื่องนี้ในท้ายที่สุดมันจบใน 1-2 สัปดาห์ไหมครับคือเข้าใจว่าเดี๋ยวเช้าเนี่ยครับจะมีการให้สัมภาษณ์ของท่านผบ.ทบ.เรื่องนี้เหมือนกันผมก็รอฟังอยู่เพราะว่าวันนี้เหมือนกับผบ.ทบ.มีนัดที่จะไม่ต้องตรวจเยี่ยมรอดอพอดีครับค่ะมันก็ใกล้จะเมษาแล้วนะคุณจิรัตน์ก็เป็นโฆษกของกรรมธิการทหารด้วยใช่ไหมคะ อย่างนี้เนี่ยในส่วนของกรรมธิการทหารเองจะต้องมีการไปตรวจสอบหรือว่าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยไหมคะคุณจิรัตน์คะก็คุยกับทางท่านประธานพี่วิโรจน์นะครับก็คือเรื่องนี้มีคนมายื่นในเมื่อมีคนมายื่นเนี่ยก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมว่าจะรับไว้พิจารณาไหมซึ่งผมก็ยืนยันแล้วผมจะไม่ออกความเห็นเลยก็คือจะปล่อยให้กรรมธิการท่านอื่นเขาพิจารณาไปครับแต่คงมีการพูดคุยกันในกรรมธิการแน่ๆเรื่องนี้ตามขั้นตอนแน่นอนครับตามขั้นตอนจะต้องไปตอนนี้ต้องไปชี้แจงที่ไหนบ้างคะเนี่ยตามหน่วยงานเนี่ยค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเรียกผมมาเลยแต่ว่าที่ทราบว่าเขาไปร้องนะครับก็คือไปร้องสภาผู้แทนร้องกับตัวประธานสภาใช่ไหมครับในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ร้องที่กรรมธิการทหาร
อ๋อก็คือ2จุดไปที่ทางประธานสภาเรื่องจริยธรรมแต่ไม่มีใครคอนแทคหรือว่าติดต่อคุณจิรัตมาโดยตรงยังไม่มียังครับยังครับแต่ผมก็ยินดีให้ตรวจสอบครับเราเป็นบุคคลสาธารณะตรวจสอบได้อยู่แล้วครับครับถ้าเขาไม่ติดต่อมาเราติดต่อไปเองมั้ยคะเราบริสุทธิ์ใจอยากจะชี้แจงเป็นไปได้มั้ยคะคือผมว่าต้องรอให้เขาติดต่อมาครับไม่รู้ว่าจะไปชี้แจงยังไงถ้าเกิดว่าคือไม่มีทางไปที่นรด.เองจะไม่เดินทางไปที่นรด.เองแล้วเอาเอกสารบอกตรวจสอบให้ผมหน่อยจะไม่มีแบบนั้นคือก็เขาบอกเขาจะต้องส่งเอกสารมาฟ้องผมอยู่แล้วผมก็แค่รอครับก็เห็นเขาบอกภายในวันสองวันครับแค่กำลังคิดว่าตอนนี้สังคมมีคำถามว่าสมมติไม่ได้เป็นเคสของคุณจิรัตนะตอนนี้ใบสด.43มันเป็นคำถามแล้วว่าสรุปเนี่ยมันต้องมีลายนิ้วมือแล้วคนที่ไม่มีนี่คือยังไงมันครับคือคำถามเยอะเลยครับคำถามเยอะเลยครับที่คือกรณีของคุณจิรัตน์จะต้องจับมือประธานเท่านั้นเนี่ยอันนี้เป็นคำถามมากเลยว่าแล้วเรารับจับมือประธานจริงหรือเปล่าวันนั้นใครจะไปจำได้เมื่อทหารเป็นสิบคนเราก็ไม่รู้เป็นประธานเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยที่ทางกองทัพแถลงก็คือ1ต้องมีลายเซ็นครบห้าท่านถูกไหมสองก็คือรับมือจากประธานซึ่งเราก็ไม่รู้คนไหนประธานแล้วสามต้องมีลายนิ้วมือด้วยแล้วถ้าผมไปร้องเรียนว่าชายไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้รับจากมือประธานเนี่ยเขาจะตรวจสอบทุกคนไหมครับเนี่ยครับเรื่องนี้เดี๋ยวคนต้องจับหาถ้าตอบแบบเนี้ยคือเราก็ไม่รู้มันจะจบยังไงนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับรอดูคำแถลงของท่านผบ.ทบ.ก่อนแล้วก็รอดูคนที่จะยื่นฟ้องหรือว่าติดต่อคุณจิรัตน์เข้ามาแล้วก็รอดูเรื่องของการตรวจสอบเอกสารหลังจากนี้ทีนี้อันนั้นคงเป็นอนาคตอันไม่ไกลเกินไปแต่เอาอนาคตอันใกล้ในอีกไม่กี่อึดใจไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้ส่วนตัวคุณจิรัตน์ในฐานะสมาชิกในฐานะส.ส.ของก้าวไกลรู้สึกยังไงครับคือก็เรียนตามตรงครับว่าคือเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเมื่อครั้งยุคอนาคตใหม่ใช่ไหมครับว่าคือเราคาดหวังมากแล้วมันก็ผิดหวังครับมันก็ร้องห่มร้องไห้กันเนาะก็ครั้งนี้ก็เหมือนกับมีประสบการณ์เราก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะผมก็ต้องทำงานต่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นก็วันต่อวันครับทำวันนี้เต็มที่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ครับครับอย่างโฆษกของพรรคอย่างคุณไอติมพาริสก็บอกว่าพรรคเนี่ยมีการวิเคราะห์ฉากทัศน์หรือว่าซีนาริโอต่างๆเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้คุณชรัตมองว่าก้าวไกลเตรียมพร้อมไม่ว่าในท้ายที่สุดแล้วคำนิสัยจะออกมาแบบไหนเตรียมไว้ครบทุกแบบไหมครับใช่ครับยังไงต้องทำงานต่ออยู่ดีครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนครับครับค่ะขอกลับมาที่เรื่องยังไม่จบแล้วยังเด็กๆก็ได้คุยกับคุณจิรัตน์นะคะคือที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องของการซื้อใบจับใบดำใบแดงการซื้ออะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของการซื้อเอกสารใบนี้ด้วยไหมคะคืออยากให้ตรวจสอบให้ครบนะครับให้หมดเลยครับถ้าจะตรวจสอบแล้วเอาให้เคลียร์ทีเดียวเลยจะตรวจยังไงถามตรงๆโอ้มันย้อนหลังมันกี่สิบปีเนี่ยในฐานะกรรมาธิการทหารคิดว่าเรื่องนี้มันมีจริงใช่ครับเรื่องมันตั้งเป็นสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยผมก็จริงๆผมก็ยังลืมชื่อเก่าไปแล้วด้วยซ้ำครับซึ่งจะมันไม่ขึ้นได้ว่าตอนเห็นข่าวเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันมีการถกเถียงประเด็นหนึ่งด้วยเรื่องของการไปขึ้นศาลที่มาขั้นตอนในการไปรับเอกสารคุณจิรัตน์ช่วยเล่าย้อนเหตุการณ์วันนั้นอีกทีได้ไหมคะว่าไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าจำได้นะครับถ้าจำได้นะครับถ้าจำได้ผมก็มันก็ลางๆครับแต่ว่าที่จำได้แน่ๆก็คือว่าขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ไปศาลอันนี้จำได้แน่ๆเลยเพราะว่าค่อนข้างจะตกใจตื่นเต้นมากที่ต้องไปศาลครับใช่แต่ถ้าหลังจากแล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่แต่นั้นเนี่ยมันลางๆจริงๆครับผมกลัวเล่าไปแล้วเดี๋ยวว่าหาว่าผมโกหกอีกแล้วก็รอเอกสารมันจบภายในวันเดียวครับครับวันนั้นได้ส่งได้เซ็นอะไรไหมจำได้ว่าไปนั่งไปกันหลายคนด้วยจำได้ว่านั่งกันหลายคนก็คือมีคนที่โดนเคสกับคุณจิรัตน์อีกหลายคนที่ช่วงอายุเท่าๆกับเราเพราะนั้นเช็คได้ครับเช็คจากเอกสารได้เลยมันมีลำดับที่อยู่ลำดับที่ผมก็ไม่ใช่ท้ายเล่มแน่ๆมันอยู่กลางๆอ่ะมันมีคนก่อนหน้าผมมีคนหลังผมมันเช็คจากลำดับที่เช็คจากลายเซ็นได้ครับเอาไปตรวจสอบดีกว่าครับจะได้ชัวร์ครับเพราะเดี๋ยวผมพูดไปก็มันจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงกว่าปากค่ะมีอะไรที่อยากจะชี้แจงอีกไหมคะไม่มีเลยครับผมอยากให้คืออยากให้เอาไปตรวจสอบครับเพราะผมยืนยันว่ามันเป็นของจริงครับได้ค่ะเท่ากับว่าวันนี้เราก็ได้ฟังจากปากเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นของจริงก็เดี๋ยวรอว่าถ้าทางกองทัพมีการเรียกก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบทุกอย่างวันนี้ขอบคุณนะคะคุณจิรัตน์ที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องรุนแล้วคุยเรื่องก้าวไกลกันอีกหลายรอบทั้งวันวันนี้ก็คือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคืออย่างเมื่อวานก็จะมี 2-3 วันนี้เลยนะที่จะมีประเด็นว่าเอ๊ะเอกสารเนี่ยเวลาผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คุณจิรัตน์เนี่ย
เปิดได้ไหมเพราะสื่อก็อยากจะเอาไปนำเสนอแต่คุณจิรัตน์บอกว่าคือไม่อยากให้ไม่ให้ภาพหลุดออกไปเพราะว่ามีเลขตัวเลขที่แต่ว่าถ้าจะตรวจสอบก็คือเรียกนำไปได้ทีนี้ขอกลับมาที่เมื่อกี้บอกว่าแหล่งข่าวจากกองทัพบกบอกว่าบางใบเนี่ยที่ในโซเชียลบอกว่าไม่ได้มีปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยมันอาจจะมีหลุดบ้างเนี่ยลองฟังข้อมูลตรงนี้ให้ครบถ้วนหน่อยนะคะก็คือเป็นแหล่งข่าวจากกองทัพบกนะคะบอกว่าอย่างนี้นะคนที่เข้ากระบวนการในการจับใบดำใบแดงเนี่ยก็คือจะต้องมีลายเซ็นครบทั้ง5คนแล้วก็ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนนะคะก่อนรับสอดอ43จากมือประธานด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็คือผู้ที่จะเข้ากระบวนการในการจับใบแดงใบแดงเนี่ยก็จะมีคนบางจำพวกที่เขาแยกออกเป็น4จำพวก1ก็คือคนที่จับใบดำใบแดงตามปกตินะคะคนอันนี้ตามปกติเลยก็คือไปตามหมายเรียกมาจับใบดำใบแดงปกติพอจับได้ใบดำก็ได้ใบนี้เลยคนที่2คือคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์คนที่3คือคนที่เจ็บป่วยไม่สามารถรักษาหายได้ภายใน30วัน4ก็คือพิการทุพพลภาพพวกนี้จะไม่ได้จับใบดำใบแดงก็คือไม่ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือแต่คนปกติต้องพิมพ์ทีนี้แหล่งข่าวบอกว่าบางคนมาอ้างว่าตัวเองเขาจับใบดำใบแดงแต่ทำไมไม่พิมพ์ลายนิ้วมือยอมรับว่าอาจจะมีหลุดรอดบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเพราะการตรวจเลือกแต่ละครั้งเนี่ยก็มีคนเป็นจำนวนมากคนเยอะไงอาจจะหลบหูหลบตาไปบ้างแต่ว่ามีส่วนน้อยมากๆแต่มันไม่ใช่หลุดจากสาระหลักนะต้นขั้วต้นฉบับก็รู้อยู่แล้วว่ามาหรือไม่มาตรวจเลือกอะไรอย่างไรคือที่ให้ปั๊มลายนิ้วมือก็เพราะว่าไม่ให้ใครมาเกณฑ์ทหารแทนได้ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าจะมีการดำเนินคดีกับทางคุณจิรัตน์ทองสุวรรณจากพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยยังไงทางแหล่งข่าวจากกองทัพบกนะคะบอกว่าตอนนี้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ยืนยันว่าดำเนินการไม่ช้าแน่นอนโดยทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูญเป็นคนดำเนินการไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายจะมีการแจ้งความเกิดขึ้นตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไม่จบง่ายๆขณะที่คุณจิรัตน์ที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่จริงๆเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลายอย่างที่ทำการพักก้าวไกลที่อาคารอนาคตใหม่นะครับแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าที่ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงเอกสารราชการคดีมันหมดอายุความไปแล้วจะไปปลอมเอกสารที่คดีหมดอายุความไปแล้วเนี่ยเอ๊ะมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยผมจะทำแบบนั้นทำไมก็ยืนยันว่าเป็นของแท้แน่นอนแต่เวลามันผ่านมานานแล้วนะครับหลายอย่างก็จำไม่ได้จริงๆแล้วก็บอกด้วยว่าเอกสารเนี่ยที่มีอยู่ของตัวเองที่ไม่มีลายนิ้วมือเนี่ยจะปั๊มลงไปใหม่ก็ได้แต่ผมไม่ทำเพราะมันเป็นการปลอมแปลงไงเพราะว่ามันเป็นเอกสารราชการไงแต่ว่าเอาให้พี่นักข่าวดูได้นะแต่ขอแค่ไม่ถ่ายรูปเพราะว่าอยากเก็บไว้ให้เป็นหน้าที่ส่วนของราชการมากกว่าเนี่ยเมื่อวานคุณจิรัตน์ก็ยืนยันแบบนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนที่ไปที่ศาลตอนนั้นก็คือโดนข้อหาที่ไม่ได้ไปรายงานตัวซึ่งวันต่อไปก็ไปจับใบดำใบแดงผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะถามคำถามเหมือนที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้หรือว่าจำได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงพีเรียดนึกออกไหมว่ามันเป็นช่วงเดียวกันที่ยังมีการเกณฑ์ทหารก็อยู่หรือเปล่าคนอื่นเขายังจับแต่อาจจะไม่ใช่วันที่เป็นวันของคุณจิรัตน์หรือเปล่าแต่เจ้าตัวก็บอกว่าจำไม่ได้นะครับจำวันที่แน่นอนไม่ได้จริงๆเพราะว่าเวลามันผ่านมา10กว่าปีแล้วนี่ไงเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าณตอนนี้คำถามมันก็กลับมาที่คำถามเดิมนะครับที่ทุกคนถามที่เรา2คนถามคือสุดท้ายมันเป็นของแท้ไหมและถ้าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่เป็นของปลอมเนี่ยใครเป็นคนปลอมแปลงส่วนเรื่องของสำเนาคำพิพากษาเนี่ยเราอาจจะต้องข้ามไปก่อนดีกว่าเพราะเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องของตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่ไหมแต่มันถูกโพสต์อยู่ในเพจเสเพลย์แล้วมันก็ดูชัดมากเพราะในฐานะที่กระผมเป็นคนที่เคยขึ้นรถขึ้นศาลมาก่อนเหมือนกันเคยถูกฟ้องเอกสารหน้ามันเหมือนเลยคือลักษณะของเอกสารมันเหมือนเป๊ะผู้ร้องผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคือใครอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอกสารที่ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างจะหน้าตาเหมือนของจริงมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปคัดมาได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในคดีนี้เอกสารแบบนี้คือจริงๆมันต้องเป็นผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องต้องไปคัดไงต้องไปขอคัดมาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปคดีที่มันจบไปแล้วด้วยว่าเป็นยังไงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพาไปดูทางฝั่งของคุณสุทินดีกว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าคือเรื่องของการตรวจสอบเดี๋ยวก็รอประมาณ1สัปดาห์ในเรื่องของการตรวจสอบของคุณจิรัตน์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามนะคะไปถามเรื่องนี้กับทางคุณสุทินคุณสุทินก็บอกว่ากองทัพบกตรวจสอบแล้วคาดว่าวันนี้กองทัพจะรายงานมาที่ตนเรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกสารไม่มีใครบิดเบือนได้สุดท้ายจะจบที่ความจริงนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะเคยมีลักษณะที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้วไม่แจ้งเนี่ยเกิดขึ้นไหมคุณสุดินบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อจะต้องแจ้งทะเบียนทุกทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับราชการอย่างเช่นใบวุฒิบัตรส่วนจะมีโอกาสเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ขอเวลาในการตรวจสอบสักระยะหนึ่งด้วยค่ะเขามองว่ากองทัพพยายามจะปิดข่าวเขาหรือเปล่าไม่ปิดหรอกก็จะไปกลัวทำไมเราก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจในตัวเรา
ถ้าเขามั่นใจในตัวเขาก็ไปปิดไม่ได้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งกันไม่มีหรอกเพราะว่าเรื่องนี้นี่ถ้าสมมติคนไปยื่นแล้วนี่ถ้ากองทัพไม่ทำอะไรกองทัพก็จะโดนผมว่าทุกคนก็ตรวจสอบได้หมดแหละทีนี้อยู่ที่ความเหมาะสมก็ทำได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าคนไทยก็อาจจะมีระดับด้วยความเคารพกันในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนักข่าวถามคุณสุทินเยอะเลยนะคะถามต่อได้ว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณจิรัตน์ในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการชี้แจงยังไงคุณสุทินบอกว่าการตรวจสอบเรื่องนี้สังคมได้อะไรคนเป็นนักการเมืองหรือไม่ใช่นักการเมืองถ้าสังคมคลางแคลงใจก็ต้องเคลียร์ให้หมดไม่ใช่ประกอบประเด็นเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วไม่ต้องทําอะไรต่อไม่ใช่ต้องมีคําตอบให้กับสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองและเป็นคนที่ไปตรวจสอบคนอื่นในเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็มองว่าเรื่องนี้ใช้เวลาไม่นานแค่สัปดาห์เดียวก็น่าจะหาข้อสรุปได้นักข่าวถามต่อนะคะคุณจิรัตน์ประเด็นของคุณจิรัตน์เนี่ยคือเขาก็มองว่าถูกกองทัพปิดปากในเรื่องนี้เพราะว่าออกมาพูดเรื่องของทุจริตในกองทัพคุณสุทินก็เลยบอกว่าไม่ปิดหรอกจะกลัวทำไมเป็นการตรวจสอบกันไปมาเราก็ต้องมั่นใจในตัวเราถ้าเขามั่นใจก็ปิดไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งเรื่องนี้สมมติว่ามีคนไปยื่นร้องเรียนแล้วกองทัพไม่ทำอะไรกองทัพก็จะโดนตั้งคำถามจากสังคมเหมือนกันนะคะถามต่อนะคะกรณีที่คุณจิรัตน์สัมภาษณ์ว่าจะไปตรวจสอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่ะคะคุณสุทินบอกแบบนี้แม้จะเป็นองคมนตรีก็สามารถตรวจสอบได้ทุกคนตรวจสอบได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมคนไทยทุกคนทำอะไรถ้าไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนตรวจสอบกันได้หมดถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายทำได้หมดส่วนเรื่องการตรวจสอบบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ในฐานะองคมนตรีทำได้คุณสุทินบอกทำได้แต่ย้ำว่าคนไทยจะมีระดับความเคารพซึ่งกันและกันในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนี่ถามว่าถ้าสุดท้ายมันถึงที่สุดแล้วคุณจิรัตน์จะขอเข้าตรวจสอบบ้านพักพลเอกประยุทธ์ยังไงจะตรวจสอบให้ได้จริงกองทัพจะอนุญาตหรือไม่คุณสุทินบอกว่าอันนั้นไม่เกี่ยวกับกองทัพแต่ก็พร้อมอนุญาตแต่บางครั้งบ้านเมืองเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันนะครับอะไรไม่เหมาะสมก็ไม่ควรทำเนี่ยก็พยายามอธิบายแบบนั้นทีนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวคนรอดูแต่ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมนิดนึงมีคุณผู้ชมท่านนึงส่งมาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือเยอะเพราะบางคนนะครับตั้งแต่ในอดีตแล้วมันก็จะมีคนรวยคนจนเหมือนเขาก็รู้กันว่ามันมีมากมายลูกผู้หลักผู้ใหญ่ลูกนายทหารลูกคนรวยที่สุดท้ายใช้ทางลัดไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเอกสารส่งมาถึงบ้านพวกนั้นก็จะไม่มีแปะลายนิ้วมืออันนี้เขาส่งมานะผมไม่ได้พูดเองนะเขาบอกว่าเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแทบมีแทบทุกอำเภอจริงเหรออันนี้ไม่รู้ นี่ผมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็พอดีผมเรียนรอดองไงผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องขั้นตอนแบบนี้แต่เท่าที่ไปถามมานอกรอบก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยแบบนี้บอกตอนสมัยผมไปงานตัวจริงแต่ว่าไม่ต้องจับใบดำใบแดงเลยก็ถึงได้ถามว่าเรื่องนี้จะต้องมีการยกขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดเลยหรือเปล่าตรวจยังไงตรวจยังไงก่อนนะครับก็เอาที่ว่าที่มันเอกสารที่เอาเฉพาะเอกสารเอาเฉพาะเอกสารก่อนแล้วนะจะตรวจยังไงก่อนเออเอาเฉพาะเอกสารก่อนนะครับจากเรื่องสด.43เดี๋ยวว่ากันต่อให้มีการฟ้องร้องอะไรกันชัดเจนแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อมากันที่เรื่องนี้ดีกว่านะครับเพราะวันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ตอนนี้ต้องมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมตัวไปแล้วสำหรับที่ศาลธรรมนูญที่แจ้งวัฒนะที่ศูนย์ราชการวันนี้ถ้าใครซื้อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนี่ฮะขึ้นมาหน้าใหญ่เลยมีทั้งหน้าคุณพิธามีทั้งหน้าคุณชัยธวัฒน์เลยครับนี่สองแพร่งสองฉากทัศน์เดิมพันก้าวไกลให้ดูแบบนี้อ่ะคุณเอาละการอ่านหน่อยผมโชว์อยู่นะฉากทัศน์มีอะไรบ้างสองฉากทัศน์เดิมพันก้าวไกลนะคะพักก้าวไกลทางสองแพร่งชี้ชะตาคดี112นะคะก็คือเป็นคดีที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลในการแก้ไขมาตรา112ว่าจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไหมนะคะซึ่งในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจคุณผู้ชมคะก็แบ่งออกเป็น2ทางที่บอก2แพร่งเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะถ้าที่สุดแล้วเนี่ยคำร้องเรื่องนี้ก็คือยุติการกระทำเอาที่สุดเลยก็คือยุติการกระทำมันจะออกมา2ทางก็คือว่าศาลจะสั่งให้ยุติการกระทำไหมถ้าศาลสั่งให้ยุติการกระทำนะคะก็รัฐธรรมนูญมาตรา211คำวินิจฉัยของศาลมีผลผูกพันกับทุกองค์กรนะก็จะส่งผลไปถึงกกต.ส่งผลไปถึงปปช.ด้วยถ้ายุติการกระทำนั่นแปลว่าจะใช้นโยบายนี้มาหาเสียงต่อเนี่ยคือทำไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแต่อีกทางนึงก็คือศาลอาจจะยกคำร้องศาลอาจจะยกคำร้องซึ่งผลที่ตามมาก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคการเมืองอื่นๆเสนอแก้ไขมาตรา112ต่อได้ครับแล้วพรรคการเมืองก็ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงได้ก็น่าจะเป็นทางสองแพร่งไม่ทางใดก็ทางนึงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาก่อนว่าศาลน่าจะวิจัยว่าล้มล้างไม่ล้มล้างเป็นปฏิปักษ์ไหมหรือไม่เป็นปฏิปักษ์แล้วสุดท้ายนะครับถ้าบอกว่าเป็นปฏิปักษ์ยังไงต้องหยุดแน่นอนหยุดการกระทำแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นปฏิปักษ์ไม่ล้มล้างการปกครองนะครับก็อาจจะสั่งให้หยุดการกระทำก็ได้เพราะว่าสุ่มเสี่ยงว่าในอนาคตจะเป็นปฏิปักษ์แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสุดท้ายออกว่าศาลยกคำร้องไปเลยไม่เป็นปฏิปักษ์
นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องหยุดการกระทำก็ได้หรืออาจจะสั่งขอให้หยุดการกระทำก็ได้อันนี้เดี๋ยวรอติดตามณวันนี้เพราะว่าก็แอบมีแหล่งข่าวพลายกระซิบมาอีกแล้วเมื่อวานนี้ในข่าวคนก็บอกพลายกระซิบบอกว่ารอบแรกนะที่บอกว่าเป็นปฏิปักษ์ไม่เป็นปฏิปักษ์ล้มล้างการปกครองเนี่ยอาจจะมีโอกาสออกได้สองหน้าแต่สั่งหยุดการกระทำเนี่ยน่าจะสั่งหยุดแน่ๆคือทีเนี้ยที่เราก็รายงานมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าสมมติว่ามีการสั่งให้ยุติการกระทำจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสารตั้งต้นในการที่จะมีคนไปร้องก๊อกที่สองแล้วถึงขั้นไปเสนอยุบพรรคก้าวไกลหรือเปล่าทีนี้ในข่าวคนข่าวก็วิเคราะห์ต่อวิเคราะห์ต่อแบบนี้ว่าคือที่เราฟังกันมาแล้วก็โฟนอินสัมภาษณ์นักวิชาการเยอะว่าโอ้ถ้าถึงขั้นยุบพรรคแล้วจะเป็นยังไงนักวิชาการก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่ายุบพรรคก้าวไกลจริงๆมันก็อาจจะเป็นการยิ่งยุบยิ่งโตยิ่งยุบยิ่งโตไหมหรือพรรคอาจจะแบบแพ้แตกเลยก็ได้อาจจะเป็นสองมุมแต่บางคนก็มองแบบนี้ว่าคืออาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการยุบพรรคแล้วแต่อาจจะมีคนไปร้องในเรื่องของจริยธรรมหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเรื่องของจริยธรรมอันนี้คือให้ใบดำแกนนำอันนี้เฉพาะคนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพนะคุณผู้ชมอันนั้นโหดกว่าเนี่ยหลายคนถึงบอกว่าอันนั้นก็จะเหมือนใครเหมือนคุณปรินาเหมือนคุณชอบพนิการอย่างเงี้ยโดนตัดสิทธิ์โดนเรื่องจริยธรรมครับคือเขาบอกว่าอันนี้หนักกว่าและเป็นดาบที่ซ่อนอยู่ตอนนี้มันแค่ดาบหนึ่งดาบสองจะตามมาแต่ดาบที่ซ่อนอยู่ข้างหลังสับขาหลอกจากเรื่องนี้และสุดท้ายไปเล่นมาตราเรื่องของจริยธรรมหลายคนบอกว่าอันนั้นน่ากลัวกว่าเล่นเฉพาะคนนะครับพรรคก็เดินต่อไปแต่คนสำคัญโดนเนี่ยเรื่องนี้หลายคนบอกว่าอันตรายกว่าในอนาคตเอาวันนี้ก่อนคุณผู้ชมรอดูก่อนนะคะว่าผลคำตัดสินบ่ายสองโมงวันนี้ว่าศาลจะอ่านคำวินิจฉัยออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษกับพรรคก้าวไกลแต่ว่าสุดท้ายไม่มีใครไปเลยหรอสักคนเดียวพรรคก้าวไกลเนี่ยคือเข้าใจว่าถ้าเป็นแกนนำอ่ะอย่างคุณพิธาหรือคุณชัยวัฒน์ตุลาธนเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าก็ตอนนี้เป็นส.ส.แล้วไงก็ต้องกลับไปคือสภามีประชุมใช่ไหมคะวันพุธพฤหัสก็ไปทำหน้าที่ในสภาบอกหน้าที่ส.ส.ก็สำคัญเดี๋ยวไปรอฟังผลในสภาแต่ถามว่ามีใครไปหรือเปล่าเบื้องต้นถ้าเป็นระดับแกนนำตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ถามว่าคนร้องไปไหมก็คือคุณธีรยุทธ์เนี่ยที่เป็นทนายเนี่ยก็คือไปนะคะส่วนคุณพฤทธิ์ไอติมพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรรคก้าวไกลก็บอกว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ก้าวไกลผลักดันและนำเสนอมาเนี่ยไม่น่าจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นะครับกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าความเป็นประชาธิปไตยกฎหมายนะครับทุกมาตราต้องสามารถแก้ได้ครับแล้วคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าที่ผ่านมาก้าวไกลก็พยายามผลักดันเต็มที่ในการชี้แจงต่อสังคมต่อข้อสงสัยแล้วก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าการกระทำของพรรคและส.ส.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีการกระทำใดที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามข้อกล่าวหาเลยหากจะพูดเจาะจงเกี่ยวกับกรณีที่มีส.ส.พรรคก้าวไกลในสภาชุดที่แล้วยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เราก็ต้องยืนยันว่าการกระทำของส.ส.คนดังกล่าวก็ไม่ได้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองทั้งในเชิงของกระบวนการและเนื้อหาสาระเพราะท้ายที่สุดยื่นเข้าไปแล้วมันก็ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนอยู่ดีคุณไอติมบอกนะครับว่าส.ส.พรรคทุกคนรวมถึงคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็จะอยู่ที่สภาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.เพราะน่าจะมีหลายวาระสำคัญที่เข้าสู่การประชุมจึงอยากมีสมาธิเต็มที่ในการประชุมสภาและเมื่อคำวินิจฉัยจากศาลออกมาก็คงมีการคำวินิจฉัยฟังคำวินิจฉัยที่สภาและหากมีความเห็นอะไรต่อจากนั้นก็น่าจะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนผมคิดว่าเราก็ต้องรอดูคำวินิจฉัยของศาลก่อนนะครับตอนนี้คำวินิจฉัยศาลยังไม่ออกดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงอนาคตก็ยังคงต้องรอสักหนึ่งวันนะว่าคำวินิจฉัยเป็นเช่นไรนะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่พรรคได้ทำไปหรือสิ่งที่ส.ส.พรรคได้ทำไปเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองแน่นอนการที่ส.ส.เสนอร่างแก้ไขกฎหมาย112เข้าไปเราก็ตระหนักดีว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายแต่เรายืนยันว่าภายใต้ความเห็นที่แตกต่างตรงนั้นเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองดังนั้นเนี่ยหากศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นอื่นใดนะครับก็ต้องรอฟังประเหตุผลแล้วก็คำพิพากษาพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไงถ้าเข้าข่ายการล้มล้างการแสดงความเห็นต่อคำวินิจฉัยอะไรวันพรุ่งนี้อีกทีนึงครับผู้สื่อข่าวถามเรื่องแผนรองรับหลังจากนี้กรณีที่ถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมามันเป็นลบกับพรรคก้าวไกลจริงๆคุณไอติมพฤทธิ์บอกว่าพรรคก้าวไกลได้มีการวางแผนสำหรับทุกสถานการณ์ไว้อยู่แล้วแต่ในเวลานี้ต้องยืนยันว่าทุกการกระทำของพรรคและส.ส.ยังไม่มีอะไรเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและหากศาลมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นใดก็ต้องรอฟังความเห็นและเหตุผลส่วนกรณีพรรคร่วมรัฐบาลเสนอเลื่อนยติตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมขึ้นมาคุณไอติมพฤทธิ์บอกว่าต้องรอดูก่อนว่าจะมีการเลื่อนยติขึ้นมาจริงหรือไม่ซึ่งกำลังหารือร่วมกันระหว่างวิปทั้ง2ฝ่ายแต่หากถอยสักก้าวและพูดถึงภาพใหญ่ในเรื่องการนิรโทษกรรมพรรคก้าวไกลก็ยืนยันมาตลอดว่าการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองจะเป็นกุญแจไปเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและฟื้นฟูระบบประชาธิปไตยที่ปกติวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปซึ่งพรรคก้าวไกลจะใช้วิธีการยื่นร่างกฎหมายส่วนเพื่อไทยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็เป็นสิทธิ์ของเพื่อไทย
อันนี้ก็เรื่องของคดีที่จะจัดสินวันนี้นะคะแต่ทีนี้สลับไปดูเรื่องของการทานอาหารการทานดินเนอร์กันบ้างสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะคะพรรคร่วมรัฐบาลเขาไปดินเนอร์กันชื่นมื่นเลยที่ครัวตานิดล่าสุดพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจะมีดินเนอร์เหมือนกันคุณผู้ชมพรุ่งนี้1กุมภาพันธ์นะคะเข้าใจว่าจะไปน่าจะไปที่ร้านเสยนะในช่วงเย็นพรุ่งนี้นะคะลองไปดูหน่อยค่ะข้อมูลที่ออกมานะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เลยไปถามคุณไอติมผลิตนี่แหละค่ะบอกว่าเอ๊ะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะมีทานข้าวกันเหมือนกันหรอแล้วกําหนดการเนี่ย1วันหลังจากศาลตัดสินนะคะคุณไอติมผลิตก็เลยบอกว่าคือก็จะมีการนัดรับประทานอาหารเย็นกระชับมิตรของแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านวันที่1กุมภาพันธ์ก็1วันหลังจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องวันเนี่ยเรื่องทำลายมันประจวบเหมาะกันพอดีน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญความจริงการหารือร่วมกันระหว่างพรรคร่วมฝ่ายค้านมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำอยู่แล้วนะเพื่อให้การทำงานร่วมกันเนี่ยมีเอกภาพถึงแม้ว่าการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะเดียวกันกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะอาจจะไม่ได้มีการรวมตัวกันแบบเป็นกิจลักษณะแต่ว่าการหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญทีนี้นักข่าวก็ถามว่าอาจจะมีการไปเปรียบเทียบการทานอาหารร่วมกันกับของพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าจะเปรียบเทียบยังไงนะทานอาหารคุณไอติมก็เลยบอกว่าก็ในวันพฤหัสนี้เนี่ยก็เป็นการหารือทั่วไปพรุ่งนี้ก็หารือทั่วไปมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติอยู่แล้วเออนะครับรู้สึกเหมือนเป็นเทรนด์ฮิตนะช่วงนี้กินข้าวออกสื่อเพื่อให้เห็นความชื่นมื่นเพราะปกติจริงๆแล้วเขากินข้าวกันอยู่เรื่อยๆแล้วถูกไหมนักการเมืองเนี่ยเขากินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ากินชุดใหญ่มากันเยอะแล้วก็เรียกสื่อไปให้รู้ว่ากินที่ไหนอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่งเป็นเทรนด์อย่างของพรรคร่วมรัฐบาลสัปดาห์ที่แล้วที่ไปครัวตานิดเนี่ยเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยบอกไม่ให้สื่อไปด้วยนะครับเข้าใจว่าเท่าที่ได้ยินจากพี่ๆสื่อมาเห็นกินเสร็จก็เดินออกมาคืออย่างนี้คือตอนนี้สื่อมีเยอะใช่มั้ยคะสื่อหลักสื่อโซเชียลทีเนี้ยถ้าเกิดว่าอ่ะไม่ไปบอกไม่ต้องไปหรอกเพราะไปทานข้าวกันมันไกลด้วยไงก็มีแกนนำบางท่านก็รัฐมนตรีบางท่านก็บอกว่าสื่อไม่ต้องมาหรอกเพราะมันไกลด้วยก็ไปทานข้าวกันเฉยๆทีนี้ถ้าเกิดไม่ไปก็ควรจะไม่ไปกันทั้งหมดแต่ถ้ามีสื่อสักสื่อนึงเล็ดลอดไปยอมไม่ได้หรอกคือมีไปเขาก็จะไปหมดปรากฏว่ามีคนไปเขาก็เลยกรูกันไปก็เลยเป็นภาพบรรยากาศออกมาแล้วยุคนี้ทุกคนเป็นสื่อตาแล้วคนก็อยากเห็นบรรยากาศอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์นี่คือหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลนี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคนก็อยากไปแล้วเลขาสมาชิกพรรคหลายคนโหไปกันเยอะมากๆฝ่ายค้านแม้ว่าจะมีน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลแต่เชื่อว่าก็น่าจะไปกันพอสมควรอ่ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศละกันเพราะว่าก็พรุ่งนี้แล้วนี่พรุ่งนี้ก็1กุมภาพันธ์พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะเย็นพรุ่งนี้คนก็อยากจะเห็นบรรยากาศนะก้าวไกลประชาธิปัตย์เป็นธรรมเขาบอกเสยอร่อยด้วยผมยังไม่เคยกินเลยยังไม่เคยเหมือนกันค่ะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับยังไม่หมดกับประเด็นเรื่องแต่เดี๋ยวนะคุณไอติมบอกว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าร้านไหนแต่แค่มีข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นร้านเสยนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมครม.ตามปกติวันอังคารซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีมติดีๆออกมามากมายแต่ข่าวเนี่ยถูกกลบด้วยกรณีของสจต.หมดเลยนะครับแน่นอนสจต.แก๊งตบทรัพย์สจต.และอาจจะมีปอเข้ามาด้วยฮะตอนนี้ยิ่งเป็นประเด็นโหพอยิ่งมีปอปาแล้วยิ่งมีกระแสข่าวว่ามีคนระดับรัฐมนตรีจะเคลียร์เรื่องนี้ก็เลยดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันแต่ก่อนอื่นมาที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับหลังประชุมเกือบเที่ยงท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตามปกติซึ่งจะสังเกตได้ว่าเสียงท่านไม่ค่อยดีเลยเสียงท่านค่อนข้างแหบนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่าแทนแล้วกันท่านก็บอกนะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยก็มีการพูดคุยกันหลังจากมีการร้องเรียนการทุจริตต่างๆซึ่งก็ได้เน้นย้ำให้ป้องกันการทุจริตมาโดยตลอดตั้งแต่เรื่องของการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงเรื่องที่มีการร้องเรียนที่เกิดขึ้นก็ให้ตรวจสอบและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่จะมาช่วยงานรองนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องมีการกำชับให้ดีขึ้นไหมหลังเกิดเหตุของกรณีคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยนะครับที่มีรายงานว่าเป็นคณะทำงานของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยเรื่องนี้นายกเศรษฐาบอกว่าคุณพีรพันธ์ก็กล่าวยืนยันไปแล้วว่านายยศวริศไม่ได้เป็นคณะทำงานของคุณพีรพันธ์และเข้าใจว่ามันก็มีข่าวออกไปแล้วนายกตอบสั้นๆแบบนี้นะครับแล้วนายกเศรษฐาก็พูดว่าที่ประชุมครม.ได้พิจารณาถึงกรณีที่หลายหน่วยงานเสนอคำของงบประมาณประจำปีที่ก่อภาระหนี้ผูกพันตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยขอให้หน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและมติครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนายกบอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบการใช้เงินเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศซึ่งดูแลเด็กที่หลุดออกนอกการศึกษาประจำปี68เพื่อส่งเสริมให้เด็กจำนวนหนึ่งนะครับที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ระบบและให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand Zero Dropout คือไม่มีเด็กหลุดออกจากภาคการศึกษาอีก
แล้วก็เห็นชอบกรอบวงเงินด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพิจารณาให้คนไทยมีทักษะเพิ่มขึ้นส่งเสริมความสามารถของสตาร์ทอัพและ SME นอกจากนี้ความคืบหน้าเรื่องพรบชาติพันธุ์รัฐบาลก็คิกออฟแล้วนะครับจะนำเข้าสู่ที่ประชุมแต่ว่าสุดท้ายยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคราวหน้าทันหรือไม่ก็ต้องดูกันก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับไม่มีผ่านตาแต่ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดแน่นอนนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้นายกถ้าสังเกตที่หน้าจริงๆนะจะรู้เลยว่าหน้าตาท่านอิดโรยมากๆแล้วเสียงก็แหบสุดเพราะสุดท้ายป่วยหนักนะหนักกว่าที่คิดนะใช่ก็คือท่านนายกดูไม่สบายตั้งแต่กลับมาจากที่ดาวอสที่สวิสแล้วนะคะทีนี้เมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยประชุมครม.ใช่ไหมคะช่วงบ่ายไปประชุมส.ส. กับพรรคเพื่อไทยเป็นประจำอยู่แล้วปรากฏว่าคือตอนที่เดินออกมาเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าเออสรุปท่านนายกเป็นอะไรคะอาการเป็นอะไรผลตรวจออกมาเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็เลยบอกว่าผมป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอซึ่งจริงๆถือว่าหนักนะใครว่าอย่างที่โปรติแอดมิดแล้วถูกไหมคะแล้วปรากฏว่าท่านนายกเมื่อวานก็บอกว่าเดี๋ยวยังปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆเย็นวันนี้มีภารกิจทานอาหารกับทางผู้นำเหล่าทัพด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่ายกเลิกดินเนอร์สำหรับคืนวันนี้แล้วนะคะยกเลิกแล้วนะคะแต่ว่างานอื่นๆเนี่ยก็มีการมอบหมายให้รองนายกเนี่ยปฏิบัติภารกิจแทนแต่ว่ากำหนดการเดิมจริงๆท่านนายกจะเข้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยตามปกติประมาณ 11:30 ในวันนี้นะแต่ว่าเนื่องจากพอป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอก็มีคนเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะไปแพร่ให้กับคนใกล้ชิดด้วยหรือเปล่าก็เลยอยู่ระหว่างปรึกษาแพทย์ก่อนว่าควรจะต้องหยุดพักหรือเปล่านะคะแต่ช่วงเย็นเนี่ยดินเนอร์เนี่ยยกเลิกไปแล้วนะฮะเมื่อวานท่านก็ไม่ได้ไปเป็นประธานในการมอบรางวัลอะไรแต่จริงๆทำเนียบเนี่ยท่านนายกจะมาเช้านะเช้ามากคือจริงๆถ้าจะทำงานก็ต้องดูอาจจะภารกิจเรื่องอีเวนต์อะไรต่างๆดูตามคำปรึกษาหรือว่าคำแนะนำของแพทย์น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมเคยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยมันหนักนะมันต้องนอนโรงพยาบาลเพราะปกติได้ยินว่าต้องแอดมิทไข้มัน39ขึ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้อง work from home หรือว่า work from hospital หรือเปล่าช่วงนี้นะครับก็หลายคนเป็นห่วงนะเพราะว่าท่านเดินทางต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวกุมภาพันธ์นี้ก็เดินทางอีกเยอะมากจริงๆวันที่3เนี่ยต้องไปศรีลังกาวันที่9ไปลพบุรีมีกำหนดไปนครพนมสกลนครก็ขอให้หายเร็วๆค่ะถ้าไม่หายเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อเนื่องมันจะเป็นหนักนะครับหลายคนก็เป็นห่วงท่านนายกอ่ะทีนี้กลับมาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่หลายคนจับตาก็คือการแถลงอย่างเป็นทางการสักทีของท่านอธิบดีกรมการข้าวคุณณัฐกิจอธิบดีโจของทิพย์นะครับผมเมื่อวานนี้หลายคนรอดูแล้วว่าอธิบดีโจเนี่ยจะพูดว่ายังไงตอนแรกอ่ะเราเห็นตอนที่อธิบดีให้ปักคำตอนใน11ชั่วโมงจำได้ป่ะตอนแรกอ่ะคือนั้นท่านซอฟๆไหมก็ซื้อกลับบ้านไปก่อนเลยตอนแถลงเมื่อวานนี้ดิฉันตกใจนะตอนนั้นอาจจะเหนื่อยไงเข้าใจคิดว่าคนละคนเมื่อวานดูดันนะครับอ่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้แล้วกันครับเพราะว่าท่านก็แถลงค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วนะครับแล้วตนกับภรรยาก็มีการปรึกษากันแล้วก็รวบรวมข้อมูลมานานพอสมควรก่อนตัดสินใจจะมีการล่อซื้อและก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับโดยทีมงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือแม้แต่รัฐมนตรีเองท่านก็ไม่มีใครทราบเรื่องนี้สักคนโดยบอกว่าเรื่องเนี่ยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ28พฤศจิกายนด้วยความที่ตนรำคาญใจตนและภรรยาก็เลยชวนนายหมูที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ตนไปหานายศรีสุวรรณซึ่งเป็นรุ่นน้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถึงที่บ้านโดยให้ในหมูคนนี้ไปเป็นพยานไม่ได้ไปจ่ายเงินนะแล้วก็ไม่ได้ไปคุยเรื่องเคลียร์เงินแต่ไปคุยว่าผลการสอบสวนโครงการที่มีการร้องเรียนต่างๆออกมาเนี่ยตนก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วจะมาร้องเรียกร้องอะไรจะมาขออะไรซึ่งตอนนั้นนะครับท่านอธิบดีโจเนี่ยก็บอกว่าคุณศรีสุวรรณไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาเราก็กลับบ้านมาแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันว่าผมเนี่ยเป็นคนพุทธแขวนพระเต็มอกไม่โกหกแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นคุณศรีสุวรรณก็มีการแถลงข่าวร้องเรียนเรื่องฝนหลวงก็ไม่ได้พบกันอีกมีเพียงแค่ภรรยาไปพบเท่านั้นยืนยันว่าการให้เงินนายศรีสุวรรณทุกครั้งนั้นเป็นการล่อซื้อนะครับที่หาลือกับตำรวจไว้ล่วงหน้าวางแผนมาแล้วและให้ภรรยานะครับเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้นั่นหมายความว่าคลิปเสียงที่เราได้ยินที่หลุดออกมาเนี่ยนะครับแสดงว่าตำรวจต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วน่าจะเป็นการล่อซื้อถูกไหมฮะแล้วอธิบดีนัฐกิจก็ยังบอกอีกนะครับว่าด้วยความคับแค้นใจและความที่ตัวท่านเป็นคนหัวร้อนท่านกับภรรยาก็เลยวางแผนเพื่อไม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรต้องเดือดร้อนจึงจ้างทนายความมาสู้คดีบอกเลยตายเป็นตายถ้าตนผิดต้องถูกสอบสวนซึ่งผลการสอบสวนก็ชี้ชัดว่าตนไม่ได้ทำผิดเมื่อนายศรีสวรรค์ถูกจับทีมงานทราบภายหลังตนจึงโทรศัพท์ไปแจ้งให้ท่านรัฐมนตรีทราบและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยท่านให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและท่านก็ให้กำลังใจตนกลับมาทั้งหมดนะฮะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยได้ดำเนินการกับภรรยาผม
2คนที่จะมีก็คือวันที่28ด้วยความรำคาญด้วยความรำคาญใจผมก็ตัดสินใจไปบ้านศรีสุวรรณจันยานะฮะไปกับพี่หมูบอกตรงๆเลยไปกับพี่หมูพี่หมูไปผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนไปผมก็ไปกับพี่หมูกับแฟนผม3คนไปในฐานะที่ว่าศรีสุวรรณเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมมันจะเอายังไงกันแน่นะครับผมก็ไปพี่หมูก็พาผมไปผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ผมก็ต้องมีพยานไปด้วยถ้าผมไม่มีพยานไปด้วยเดี๋ยวก็ตายดิมันก็ล่อผมหนักศรีสุวรรณจะรู้ดีผมไปกันน่ะวันนั้นน่ะมีเฮ้ยต้องไปเคลียร์เรื่องจ่ายเงินนะไม่ใช่ผมไปถามว่าทำไมต้องร้องเรียนผมผมผิดอะไรไปดูข้อมูลหรือยังว่ามันผิดอะไรผมพูดความจริงเพราะผมเนี่ยเป็นคนแขวนพระอยู่เต็มอกผมเป็นคนพุทธนะครับพูดความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกหลังจากนั้นผมก็ทอดเวลามาเป็นเวลาพอ 2-3 อาทิตย์มั้งจนกระทั่งไอ้คนที่เราไม่ผิดเนี่ยมันเจ็บใจนะมันไม่รู้จักหยุดสักทีด้วยความแค้นนะพูดกันตรงๆเนี่ยเจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ไงอ่ะถ้ามีคนประเภทนี้ผมก็เลยวางแผนกันโดยที่ว่าผมไม่ให้ทีมงานทางคณะท่านรัฐมนตรีเนี่ยเดือดร้อนผมหาลือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องเราลุยกันเองเลยด้วยความรำคาญเขาเข้าใจคำว่ารำคาญไหมเออแล้วผมเนี่ยเป็นคนหัวร้อนด้วยแล้วผมไม่ผิดนะผมก็บอกแล้วคนที่ไปร้องเรียนผมบอกผมไม่ผิดนะผมสู้ตายนะผมบอกงี้ตายเป็นตายอ่ะผมไม่ได้กลัวอยู่แล้วชีวิตเราเกิดได้ครั้งเดียวถ้าไม่ผิดก็อย่ามาแกล้งกันผมไม่ผิดอ่ะการให้เงินของทิพย์ดีนี่คือในมุมของทิพย์ดีคือเป็นการให้มันเรื่องมันจบหรือว่าผมมาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี่แหละผมไม่ผิดก็ต้องผมไม่ต้องการล่อมันเพราะว่ามันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงหมายถึงว่าเป็นการให้เงินมากกว่า1ครั้งนั่นคือการล่อซื้อล่อซื้อหมดอ่ะดุดันมากตายเป็นตายผมล่อซื้อผมล่อมันผมตั้งใจล่อซื้อผมแค้นใจผมเจ็บใจนี่มันศักดิ์ศรีข้าราชการแต่จริงๆบางช่วงเนี่ยที่มีการให้สัมภาษณ์แถลงแบบดุดันแต่บางช่วงก็หัวร้อนนะผมเป็นคนแบบหัวร้อนผมเป็นคนเสียงดังนี่มันเป็นสไตล์ผมฮะนะฮะแต่ก็มียิ้มอยู่เรื่อยๆยิ้มอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเวลาพูดจะดุดันเฉยๆเมื่อถามอีกนะครับว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของนักการเมืองชื่อดังปอปาโอ้หลายคนปอปาสะดุ้งแล้วโทรมาเคลียร์เนี่ยจริงไหมเรื่องนี้เจ้าตัวที่พอดีโจบอกว่าไม่ทราบนะครับแล้วก็บอกใครจะพูดอะไรตอนนี้เนี่ยตนไม่ทราบต้องไปฟังจากปากตนเท่านั้นหลังเกิดเรื่องเนี่ยมีคนหาโทรหาท่านที่พอดีเยอะก็ไม่รับแล้วก็ไม่มีใครโทรหาภรรยาเช่นกันยืนยันว่าโครงการต่างๆของกรมนะครับตรวจสอบได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ทราบว่าทำไมตนถึงตกเป็นเป้าไม่ทราบว่าเป็นการสกัดทางการเมืองหรือเปล่าแน่นอนคนท่านจะเล่นการเมืองแล้วนะครับตอนนี้ก็การเมืองแล้วอธิบดีอันนี้เป็นข้าราชการโดยตำแหน่งถือว่าเป็นข้าราชการอยู่เป็นข้าราชการอยู่ข้าราชการการเมืองไหมคะแต่อนาคตเนี่ยนะครับอาจจะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเมื่อวานเนี้ยคือนักข่าวถามไงบอกว่าเอ๊ะข้อมูลที่ท่านบอกอ่ะก็คือไปบ้านพี่ศรีเนี่ยไปถามเฉยๆว่าทำไมมาร้องเรียนผมแต่ว่าข้อมูลของทนายเหมือนมันไม่ตรงกันข่าวบิดเบือนนะฟังจากปากผมนี่ครับนะบอกต้องฟังจากผมคนเดียวคนอื่นพูดเลยผมไม่ทราบเนี่ยบอกแบบนี้ฮะแล้วก็บอกแล้วว่าก่อนวันที่จะไปพบคุณศรีสุวรรณ28พฤศจิกายนเนี่ยเจ้าตัวติดต่อเข้ามายังไงนักข่าวพยายามถามอธิบดีนัฐกิจก็บอกว่าเจ้าตัวมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะจนตนรำคาญไม่ไหวนะครับก็อยากจะรู้ว่าไอ้ร้องเรียนเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรนะครับตอนนั้นมีจดหมายร้องเรียนเข้ามาแต่จ่าหน้าซองผิดแทนที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกับจ่าหน้าเป็นชื่อตนจึงรู้ที่มาที่ไปก่อนจะตัดสินใจว่าอ่ะงั้นไปแจ้งความทิ้งไว้ที่โรงพักที่สภ.แก้งสนามนางที่นครราชสีมานะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถามถึงความรู้พี่รุ่นน้องแม่โจ้เนี่ยตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมอธิบดีนัฐกิจบอกว่าหากเป็นสมัยก่อนได้โดนก้านกล้วยรอบสะแน่ทั้งยังมีเรื่องโกนหัวครึ่งซีกและอื่นๆอะไรคือก้านกล้วยรอบสะไม่รู้อาจจะให้วิ่งเหรอให้วิ่งเหรอหรือว่าเนี่ยสมัยกล้วยด้วยเหรอเออไม่รู้เหมือนกันเลยอันนี้ก็ไม่รู้มันเป็นสมัยนู้นอะอธิบดีโจเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของคุณศรีสุวรรณ4ปีถูกไหมเออฮะแล้วต่อมานะครับก็บอกด้วยว่าส่วนตัวแล้วนะครับแน่นอนว่าก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็มีการอธิบายถึงโครงการต่างๆว่าอย่างกรมการข้าวเนี่ยไม่บริหารเองนะเรื่องการโยกย้ายงบประมาณเนี่ยมันมีการโอนให้ธกส.บริหารจัดการต่อแล้วสำหรับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 15,000 ล้านบาทก็เรื่องนี้ธกส.เป็นคนดูแลแล้วแล้วช่วงของการแถลงนะคะพออธิบดีโจพูดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงท้ายๆก็
ผู้กองธรรมนัสโผล่มาด้วยนะคะช่วงท้ายเจ้ากระทรวงบอกไม่ได้คุยกันวันไหนนอนไม่หลับใช่ก็คุยกันตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องคุณศรีสุวรรณผู้กองไม่รู้นะดำเนินการเองรัฐมนตรีไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมสรุปแล้วแล้วก็ที่ปรึกษาเรื่องที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยก็คนละคนกันด้วยนะคุณหมูกับคุณดนคนละคนเมื่อวานคุณดนก็ต้องมาแก้ข่าวคุณธนาดนก็บอกผมไม่ได้ชื่อหมูผมชื่อดนเดี๋ยวไปฟ้องสื่อด้วยจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็ไปร้อยเรียงกันเชื่อว่าคงจะตามข่าวเรื่องนี้กันเยอะอยู่แล้วนะคะกลับมาที่ผู้กองธรรมนัสเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆใช่ไหมอธิบดีโจแถลงเสร็จก็มีไปด้วยแต่ว่าตัดมาช่วงเช้าการประชุมครม.นะคะผู้กองก็มาที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวก็ไปถามด้วยเพราะว่ามันก็มีการไปพาดพิงถึงที่ปรึกษารัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงไหมเมื่อวานนี้ผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกเลยนะคะบอกว่าขอให้หลับตานึกว่ากระทรวงเกษตรเป็นผู้เสียหายขออย่ามองกระทรวงเกษตรเป็นผู้ร้ายเพราะเป็นผู้ถูกกระทำฝากไปยังสื่อมวลชนและนักร้องเรียนเวลาจะพูดอะไรควรระวังรวมถึงการเปิดคลิปเปิดให้หมดนะขอให้เปิดให้หมดอย่าโจมตีกระทรวงเกษตรเพราะเราเป็นผู้เสียหายแต่ต้นจนถึงเกิดเหตุการณ์เนี่ยถามว่าผมได้รับรายงานผมได้รับงานแต่ผมไม่อยากพูดมากเพราะว่าจะเป็นการแทรกแซงการทำงานของเจ้าที่ตำรวจเขาเป็นทุกข์แล้วเขามาปรับทุกข์กับผมแล้วผมก็ให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายผมบอกแล้วว่าผมมีทีมกฎหมายซึ่งท่านดีโจก็ปรึกษามาโดยตลอดนั้นอย่าไปมองกระทรวงเกษตรเป็นผู้ร้ายเราเป็นผู้ถูกกระทำและนั้นพี่น้องสื่อมวลชนหรือนักร้องเรียนทั้งหลายจะพูดอะไรพึงระวังนะครับแล้วก็รายการบางช่องเนี่ยเวลาเปิดคลิปเปิดให้หมดอย่าพยายามมาโจมตีกระทรวงเกษตรเราเป็นผู้เสียหายท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราเป็นผู้เสียหายดีโจพร้อมครอบครัวถูกกระทำในเมื่อลูกน้องผมถูกกระทำผมจะปล่อยให้เหตุการณ์อะไรมันเลยเถิดไม่ได้อันนั้นไม่ต้องไปสงสัยที่ปรึกษาผมที่ปรึกษาจะทำอะไรไม่ทำโดยพระราชการไม่มีใครทำผิดกฎหมายเรื่องนี้ผมรายงานท่านนายกตลอดเวลานั้นท่านคงไม่สงสัยทำไมท่านนายกท่านไม่ตอบนี่ค่ะบอกในเมื่อลูกน้องถูกกระทำจะปล่อยให้เหตุการณ์เนี่ยเลยเถิดไม่ได้แล้วอยากให้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่าเบี่ยงเบนประเด็นให้กระทรวงเกษตรตกเป็นจำเลยขอให้สื่อมวลชนนำเสนอให้ถูกต้องเวลาเปิดคลิปก็ให้เปิดคลิปแบบเต็มๆด้วยแล้วนอกจากนี้ก็กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกระทรวงเกษตรด้วยว่าไปพบใครไปเพื่ออะไรแล้วเมื่อบ้านผมสกปรกผมต้องปัดกวาดเองซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ฝากไปถึงบุคคลที่ชอบโหนกระแสหิวแสงขอให้พึงระวังเพราะบอกไว้แล้วว่าจะเอาจริงเอาจังกระทรวงเกษตรมีเบ็ดติดรอบเบ็ดตัวไหนที่เอาเหยื่อไปล่อปลาระวังจะตายเพราะปากทุกเรื่องที่ร้องมาหาผมตั้งกรรมการสอบสวนทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกรมการข้าวตั้งมาแล้วผมตั้งการสอบสวนก็รู้ว่าไม่มีมูลเพราะว่าเงินจำนวน 15,000 ล้านกระทรวงการกรมการข้าวโดยกระทรวงเกษตรไม่ได้ใช้แม้แต่10บาทส่งคืนเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไร่ละ 1,000 จำนวน20ไร่ท่านบางท่านที่ให้สัมภาษณ์พาดพิงมาคุยกับผมเนี่ยคุณมาคุยกับผมเมื่อไหร่ผมนี่แทบจะไม่มีเวลาอยู่ในกระทรวงเลยนะพวกนี้โดนดำเนินคดีหมดและผมกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่กระทรวงเกษตรว่าคุณไปหาใครคุณเข้าห้องใครไปเพื่ออะไรบ้านผมมันสกปรกผมต้องปัดกวาดไอ้พวกชอบโผนกระแสเนี่ยนะพวกหิวแสงเนี่ยนำไปเสนอในทางที่ผิดพึงระวังนะครับผมบอกแล้วไงผมเอาจริงเอาจังผมบอกแล้วไงกระทรวงเกษตรนะครับมีเบ็ดติดรอบนะเบ็ดตัวไหนที่เอาเหยื่อไปล่อปลาระวังนะครับจะตายเพราะปากมันไม่ยากหรอกครับถ้าไม่มีใครไปรีบลบข้อมูลนะแล้วใครลบเลยโดนผมแน่พอผู้กองธรรมนัสพูดถึงการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้ววงจรปิดที่ตรวจสอบเนี่ยจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เมื่อไหร่ผู้กองธรรมนัสก็เลยบอกไม่ใช่เรื่องยากถ้าไม่มีใครไปไล่ลบข้อมูลถ้าใครลบข้อมูลนะโดนผมแน่แล้วก็ยังพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีช่วยผู้กองก็เลยบอกว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยังไม่รู้นะต้องรอการตรวจสอบก่อนแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงที่ปรึกษารัฐมนตรีบางท่านแต่โชคดีที่อธิบดีกรมการข้าวมาปรึกษาที่ปรึกษาแล้วก็ที่มีการพาดพิงรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงทั้งหมดเดี๋ยวรอการตรวจสอบก่อนแล้วรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมันสมัยไหนก็ต้องตามกันต่อต้องยอมรับนะครับว่ากระทรวงเกษตรเป็นหนึ่งในกระทรวงใหญ่ที่อยู่ไม่ง่ายมีกรมเยอะสังกัดกรมเนี่ย11กรมแล้วก็มีองค์กรที่อยู่ภายใต้อีกหลายองค์กรอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เพราะฉะนั้นงบประมาณยิบย่อยก็จะเยอะมากๆนะครับดังนั้นเป็นกระทรวงที่รัฐมนตรีที่จะมาเนี่ยต้องเคี่ยวต้องประสบการณ์เยอะพอสมควรอย่างรอบนี้ผู้กองธรรมนัสขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเองช่วยก็มีคุณชายามีคุณอนุชาแต่ถ้ารอบที่แล้วจำได้ไหมตอนรัฐบาลบิ๊กตู่เนี่ยเสียต่อคุณเฉลิมชัยรัฐมนตรีเอง
ผู้กองธรรมนัสก็เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ช่วงนึงและตอนนั้นก็มีคุณประพัฒน์แล้วก็มีคุณมนัญญาโอ้โหแต่ละคนที่อยู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวใหญ่ๆของพรรคตัวเองทั้งนั้นแล้วเมื่อวานนี้สื่อก็มีการไปพูดถึงแบบอดงอดีตผู้กองก็ยังบอกว่าอย่าไปพูดถึงนะก็คือคนที่เข้ามาทำงานก็ต้องให้เกียรติกันด้วยแต่ช่วงนี้กระทรวงเกษตรนี่มีประเด็นเยอะมากเลยตั้งแต่หมูเอ้ยไก่เอ้ยมาล่าสุดเบ็ดตกปลาแล้วเนี่ยจริงๆเมื่อวานนี้อธิบดีโจตอนแถลงเนี่ยบอกเลยว่าโหที่ผมเจ็บใจที่สุดนะธุรกิจของผมภรรยาผมไปแตะภรรยาท่านไม่ได้นะแบบเนี้ยคนรักเมียคนรักเมียอย่ามายุ่งเมียฆ่าขยะแตะครับแต่ทีนี้นิดนึงพอมันมีการพูดถึงรัฐมนตรีช่วยแล้วมันมีการพูดถึงปอปลาแน่นอนว่าในท้ายที่สุดมันก็เริ่มมีการเชื่อมโยงไปถึงคุณประพัฒน์หรือเปล่าคือนักการเมืองปอปลาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่ว่าในข่าวมันก็มีชื่อออกมาบ้างพอมันเป็นปอปลาแล้วในอดีตนะครับก็มีคุณประพัฒน์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยมันก็เลยทำให้สุดท้ายหลายคนก็เลยตั้งคำถามนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปถามนะครับทางด้านของหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างคุณวราวุฒิศิลปอาชาซึ่งปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาท่านก็บอกนะครับว่ากรณีที่มีความพยายามโยงนักการเมืองปอปาอดีตผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งของพี่ศรีสุวรรณในเรื่องคดีตบทรัพย์นี้เนี่ยนะครับคุณประพัฒน์พุทธสุทนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยลาการประชุมพรรคพอดีดังนั้นเดี๋ยวรอให้เจ้าตัวมาชี้แจงหรือมาตอบเองดีกว่า ผมคงไปตอบแทนไม่ได้นะครับน่าจะดีที่สุดในคนที่จะมาตอบเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าพรรคของเราก็คือชาติไทยพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายึดการทำงานรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเราย้ำจุดยืนเรื่องนี้มาตลอดพอเกิดข่าวลือในลักษณะนี้คนจะตอบได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นเจ้าตัวก็คือคุณประพัฒน์เท่านั้นเมื่อถามว่าแล้วคุณวราวุฒิได้คุยกับคุณประพัฒน์เบื้องต้นหรือยังคุณวราวุฒิก็บอกว่าเท่าที่พูดคุยกันมาคุณประพัฒน์ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรคุณประพัฒน์เดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ตลอดแล้วก็ไม่เคยรายงานปัญหาเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเลยผู้สื่อข่าวก็เลยถามแล้วส่วนตัวมั่นใจว่าคุณประพัฒน์ไม่ผิดใช่ไหมคุณวราวุฒิก็ยืนยันว่าต้องให้คุณประพัฒน์เป็นผู้ชี้แจงเองตนไม่สามารถตอบได้ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจต้องฟังจากปากเจ้าตัวจะชัดกว่าเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่คุณวราวุฒิบอกว่าเป็นเรื่องการสงสัยของประชาชนมากกว่าและคงต้องชี้แจงไปตามแนวทางที่เกิดขึ้นนี่ไงมันก็ในเชิงการเมืองนะมีคนวิเคราะห์กันว่าเริ่มมีการตัดแข้งตัดขากันเองแล้วในบรรดาพรรครวมรัฐบาลหรือเปล่าเมื่อวานในการประชุมพรรคเนี่ยคุณประพัฒน์ก็คือลาการประชุมพรรคพอดีนะคะก็คุณวราวุฒิก็บอกให้เจ้าตัวเป็นผู้ชี้แจงเองดีกว่าทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติบ้างนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือตัดคุณเจ๋งดอกจิกพ้นจากตำแหน่งหมดเลยนะครบหมดแล้วนะคะล่าสุดไปดูความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้มีการประชุมพรรคกันนะคะหัวหน้าพรรคมานะคุณพีรพันธ์รวมคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะเลขาธิการพรรคมาคุณขิงเอกนัทมาแล้วที่สุดแล้วเนี่ยช่วงเย็นๆนะคะคุณสัญญาณินสุพรรณสสนครสวรรค์พรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการศาลก็มีการออกมาเปิดเผยว่ามีการลงนามหนังสือให้นายยศวริชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตามที่พรรครวมไทยสร้างชาติมีการส่งสัญญาณมาก่อนก็เท่ากับว่าน่าจะพ้นหมดแล้วมั้งตำแหน่งก่อนอันนี้คณะทำงานก็หลุดไปแล้วแล้วก็อันนี้ที่ปรึกษาประธานกรรมการเพิ่งรู้ว่ามีตำแหน่งนี้ด้วยนะก็พ้นไปนะคะส่วนนางสาวพิมพ์ณัฐฐาอีกหนึ่งผู้ต้องหาเนี่ยแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาประธานแต่อย่างใดแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดลาออกแล้วจากสมาชิกฮะเมื่อวานนี้ตัวคุณสัญญาณดินสุพรรณสสนครสวรรค์ของรวมไทยสร้างชาติในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านก็ลงนามในหนังสือให้คุณเจ๋งดอกจิกพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษากรรมาธิการแล้วก็โชว์ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติของคุณตูนพิมพ์ณัฐฐาที่ลาออกในวันเดียวกันด้วยนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปสอบถามนะถามทั้งคุณอัครเดชแล้วก็ถามคนอื่นๆว่าสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนพาคุณเจ๋งดอกจิกเข้ามาทำงานเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยคุณพีรพันธ์ก็ไม่ได้รู้จักหรือสนิทอะไรกับคุณเจ๋งมาก่อนแต่ทำไมถึงได้โควต้าเข้ามาทำงานตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบนะยังไม่มีใครตอบได้ว่ามาสายไหนอย่างคุณนิพิธอินทรสมบัติเองเนี่ยก็บอกว่าก็ออกมาโพสต์นะบอกว่าผมรู้จักเจ๋งดอกจิกมากกว่าน่าจะมากกว่าพลเอกประยุทธ์หรือมากกว่าคุณพีรพันธ์ด้วยซ้ำทีนี้ว่ากันไปเรื่องตำแหน่งต่างๆนะคะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะว่ากลับมาที่การประชุมครม.นะคะคือเมื่อวานนี้มันมีรายงานข่าวออกมานะคะว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะก็เป็นหัวหน้าพรรคของรวมไทยสร้างชาติปรากฏว่าเป็นรายงานข่าวนะบอกว่าไม่พอใจนะเรื่องของการจับกุม
คือเรื่องสถานที่นะที่ไม่พอใจสถานที่ว่าทำไมถึงเป็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็คือในที่ประชุมครม.เนี่ยเป็นรายงานข่าวว่านายกเศรษฐาก็เป็นประธานการประชุมใช่ไหมช่วงนั้นมีจังหวะหนึ่งที่ท่านนายกก็พูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นข่าวนี่แหละเรื่องของการจับกลุ่มกลุ่มนักร้องเรียนเรื่องของการรีดทรัพย์ว่าเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยทางฝั่งผู้กองธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะก็พูดขึ้นมาตอนนั้นบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วทีนี้พอผู้กองพูดจบรายงานข่าวบอกว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็พูดขึ้นมาทันทีด้วยน้ำเสียงจริงจังในทำนองว่าการจับกุมในทำเนียบรัฐบาลไม่ถูกนะที่นี่เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ให้เกียรติสถานที่ทำไมตอนเช้าเนี่ยไปจับกุมนายศรีสุวรรณจันยาตำรวจยศนายพลนำกำลังไปจับกุมพอช่วงบ่ายที่จับกุมเจ๋งดอกจิกนายยศวริชูกล่อมตำรวจยศพันตำรวจเอกมาจับกุมทั้งที่ตำรวจก็ตามมาจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วทำไมไม่ไปจับกุมตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องนี้เราอย่าหลงประเด็นนะใครผิดใครถูกต้องตรวจสอบให้หมดทุกฝ่ายนายกก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจเรื่องนี้ถือว่าไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติสถานที่คือในมุมนี้ก็คือคุณพีรพันธ์บอกว่าคือตรวจสอบต้องตรวจสอบแต่เรื่องสถานที่ทำเนียบทำไมต้องปล่อยทำไมต้องมาถึงทำเนียบทำเนียบแล้วค่อยจับไม่จับระหว่างทางไม่จับที่บ้านแบบนี้คือหลายคนก็มองว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าตั้งใจจะมาจับที่ทำเนียบให้เกิดภาพเสียให้เห็นว่านี่ไงครับเพราะคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยคุณยศวริศเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพีรพันธ์ท่านรองนายกหรือเปล่านะครับก็หลายคนก็มองว่ามันดูมีความตั้งใจกับสีนี้เกินไปหรือเปล่าคุณพีรพันธ์เนี่ยพูดอยู่คนเดียวนะครับพอตอนท่านพูดจบก็ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนพูดหรือเสนอความคิดอะไรต่อเลยก็เหมือนเงียบไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการนำเข้าสู่วาระการประชุมปกตินะคะขออีกนิดนึงสั้นๆสุดท้ายก็เป็นทางการไม่มีอะไรพลิกโผบิ๊กรอยย้ายข้ามห้วยจะมาปิดอาชีพราชการกับตำแหน่งเลขาธิการสมช.ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานครับเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่หนังสือฉบับนี้จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ลงไว้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมปีที่แล้วว่าตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เซ็นรับหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับเลขที่รับ44เรื่องการขอรับโอนข้าราชการตำรวจนะครับโดยชัดเจนครับในหนังสือก็คือขอท่านพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ย้ายมานะครับมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากว่าท่านมีความรู้มีความสามารถทักษะและประสบการณ์ทั้งนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ท่านรองผบตรจะมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับผมเพิ่งรู้ว่างบประจำตำแหน่ง 21,000 บาทเองเลยเงินประจำตำแหน่งแต่มันมีตำแหน่งอื่นด้วยไงรวมกันหลายตำแหน่งรวมกันหลายตำแหน่งนะ